เอาละกี่โมงนั้นเนี่ย20เป๊ะเลยโอ้โห2ทุ่มเป๊ะเลยวันอังคารที่30ว้าวใคร ใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมโลกของปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะข่าวคราวใหญ่โตเลยก็เพราะมันมาจากคำว่าเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้คำพูดคำนี้ลุงออกพูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนนะครับนา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 คำพูดคำนี้รู้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกถ้ารู้เราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวเราเองก็แปลว่ารู้ส่วนย่อทั้งหมดก็จะกลายเป็นรู้ส่วนขยายทั้งสิ้นเช่นเดียวกันครับโอ้โหคำพูดคำนี้แบกโลกไว้หรือเปล่านี่ถ้าถามว่าใครคือผู้ที่แบกโลกใบนี้เอาไว้เอ้าดูสิท่านอยู่หน้าจอจะตอบว่าไงเห็นคุยนักคุยหนาคุยว่ารู้จักลุงออกมานานนานขนาดไหนนานขนาดติดตามรายการวิทยุยานเกราะ AM 540นานมั้งแต่ปี40เนาะนั่นแหละครับเอ้าใครที่บอกว่าติดตามลุงออกมั้งแต่ปี40แล้วคำถามแค่นี้ตอบได้ไหมครับว่าใครเป็นผู้ที่แบกโลกใบนี้เอาไว้ตอบได้ไหมครับดูสิใครแน่อีกครั้งหนึ่งนะฮะเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกถ้ารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนย้ำตัวตนของตัวเราเองเราก็จะรู้โลกใบนี้ทั้งใบคำพูดเช่นที่ว่านี้เป็นการแบกโลกไว้หรือว่ารู้โลกใบนี้ทั้งใบไม่ใช่แบกโลกนะมันต้องมีอ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่มนุษย์แบกโลกใบนี้ไว้มันควรจะเป็นอะไรเอาพระเจ้าอ่ะดีไหมล่ะพระเจ้าก็ต้องมีหนึ่งเดียวนะพระเจ้าหลายพระเจ้าหลายองค์นะก็เดี๋ยวก็แย่งกันอีกพอแย่งกันแล้วก็ตีกันจนได้แหละนะแย่งพระเจ้าเดี๋ยวก็ตีกันจนได้แหละ
และพระเจ้าของฉันนี่แหละพระเจ้าของเธอนี่แหละเห็นไหมแล้วก็แบ่งขั้วกันเพราะฉะนั้นมีองค์เดียวองค์นั้นจะมีพระนามว่าอะไรก็สรุปเองก็แล้วกันท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับสรุปเองก็แล้วกันพระเจ้าอุ้มโลกใบนี้ไว้แล้วพระเจ้าเกี่ยวข้องกับโลกใบนี้ไหมเกี่ยวไหมผมว่าไม่เกี่ยวนะเออพระเจ้าจะไม่เกี่ยวข้องกับโลกใบนี้คล้ายๆว่าสร้างโลกที่สร้างโลกแล้วก็ทิ้งเลยทิ้งทวนเลยอย่างเงี้ยเออแล้วก็อุ้มโลกเอาไว้อย่างเดียวเออแค่นะทีนี้กลับมาว่าใครล่ะพระศาสดาพระองค์ไหนที่จะมารู้โลกใบนี้ทั้งหมดถ้าถามผมนะก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วครับรู้ทั้งในโลกแล้วก็นอกโลกด้วยไอ้คำว่าลอกนอกโลกนั่นนะที่บอกว่าพระเจ้าอยู่นอกโลกอยู่เหนือโลกอุ้มโลกเอาไว้นะพระพุทธเจ้ารู้แน่นอนด้วยนั่นไงมาละไปนู่นเลยเวลาไปพระพุทธเจ้ารู้ทั้งในโลกแล้วก็นอกโลกเนี่ยเคยเห็นไหมที่พูดมีใครเคยเห็นบ้างพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยเอาอะไรมาพูดทีเนี่ยก็ผมว่าผมทำปากมุ่มมิบอย่างนั้นเนี่ยเอาอะไรมาพูดใช่นะถามกลับได้ไหมล่ะขออนุญาตถามกลับได้ไหมล่ะท่านเอาอะไรฟังที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับรู้ไหมคนพูดอยู่คนเดียวที่นี่คนฟังหลายหมื่นนะพี่นะหลายแสนนะเนี่ยอีกหน่อยหลายล้านนะองคนฟัง ใช่ไหมครับกำลังจะบอกว่าโลกใบนี้ทุกส่วนไม่น่าอยู่เลยครับในส่วนของประเทศชาติบ้านเมืองเรามันก็ไม่น่าอยู่เนาะเพราะอากาศใช่ไหมครับอากาศแปรปรวนกันให้หมดไปเลยนะครับจะอยู่ยังไงกันนะครับประเทศที่เขาอยู่ในโซนหนาวๆอ่ะกลับร้อนหัวแตกหัวแตนใครดูแผนที่เป็นนี่เนี่ยอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยลองดูสิฮะเส้นเดี๋ยวนะลองติจูดลาติจูดโอเคลาติจูดเหนือ40องศาขึ้นไปนะครับ40ถึง60องศาประมาณนั้นนะครับนะมันพาดผ่านทั้งอเมริกาทั้งแคนาดาด้วยนะครับนะมาทางยุโรปก็แถวๆสเปนนะครับ40องศา แถวๆสเปน45องศาก็ฝรั่งเศสเยอรมันเยอรเผือก อะไรกันมีใครเขาส่งมาให้เหมือนกันเขาบอกว่า European Heat Wave แปลว่าอะไรวะเนี่ยรู้จักแต่ฮีเตอร์เวฟอ๋อคลื่นความร้อนแล้วกันเนาะยุโรปเจอคลื่นความร้อนอย่างหนักนะวันนี้นะครับโอ้โหตายฝรั่งเศสนะวันนี้นะ42.4 องศาเซลเซียสดูสิ
คนฝรั่งเศสจะอยู่ไงทีนี้ไม่ใช่ใจจะขาดไปแล้วตอนนี้ฮะโหถ้ามันขึ้นถึง45ไม่ตายกันทั้งไม่ตายทั้งยุโรปเลยนะจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะความร้อนเนี่ยฮะถ้าขึ้นถึง45ถ้ามันยาวเป็นเดือนๆเนี่ยโอ้โหตายเลยผมว่ายุโรปเนี่ยจะตายไปครึ่งทวีปนะไม่ได้พูดเล่นนะตายเพราะความร้อนเนี่ยฮีทสโตรกเคยได้ยินไหมครับฮีทสโตรกอันนี้มันฮีทเวฟนะฮีทสโตรกวันหนึ่งเวลานั้นถอยหลังไปเกินกว่า25ปีดูมันจะปี35เนี่ยไง35 36 37นั่นจะเป็น35 36เนาะ ปีนั้นนะผมไปอินเดียไปในเดี๋ยวนะกรมศาสนาเขาเป็นผู้จัดกรมศาสนายุคสมัยนั้นอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการนะครับ เขาจัดเขาเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงทีวีหนังสือพิมพ์วิทยุยุคสมัยนั้นผมทำรายการอยู่ที่สถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์อยู่นั้นนะครับใช่นะเดี๋ยวคิดดีๆก่อนไม่ใช่สิ28 28ถึง39วิทยุขอสตบครับผมถูกดันนะครับขอสตบนะครับ พอดีเป็นส่วนหนึ่งทางด้านวิทยุก็ได้มีโอกาสไปกับเขากรมศาสนาก็คงจะมีเงินเหลือเนาะก็เลยเขานึกสนุกก็เชิญสื่อมวลชนไปหนึ่งนั้นนั่นคือลุงออกไปฮะไปตรงนั้นนะไปก็ไปเจอคนแขกเดินในสนามหญ้าสนามหญ้าเหมือนกับสนามหญ้าเหมือนกับสวนลุมพินีบ้านเราอะคล้ายอนาบริเวณนั้นเราก็ไปในฐานะที่ไปเรื่อยนะขับรถผ่านไปเรื่อยพอเวลาไปถึงสถานที่พักผ่อนก็เลยแวะคือคณะทัวร์เขาผู้นำเขาแวะพาแวะแล้วก็แวะไปก็ไปเห็นคนแขกตัววัดลำเทิมเนี่ยโหยสูงกว่าลุงออกเลยประมาณนี้ครับสูงนะความสูงครับจากหัวผมเนี่ยประมาณสักฟุตกว่าได้มั้งสูงกว่าผมอยู่แค่จักรแร้เขาเท่านั้นเองยืนตรงเลยผมแค่จักรแร้เขาก็แบบฟุตกว่ากันแล้วกันนะ เดินโซซัดโซเซเหมือนกับคนเมาเหล้าเป๊ะเลยเป๊ะเลยโซซัดโซเซก็แปลว่าอ่อนแรงเรี่ยวแรงนี่มันจะไม่มีคำว่ายั้งตัวเองพยุงตัวเองไม่ได้มันก็เลยโซซัดโซเซเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยครับอาการของมนุษย์ทุกวันเนี่ยอาการอ่อนแรงเคยได้ยินไหมครับนี่นะครับอาการอ่อนแรงนะวันนี้นะองค์การอนามัยโลกก็ประกาศที่เรียบร้อยนะมันเป็นโรคมนุษย์มาใหม่ๆหนึ่งนั้นนั่นคืออาการอ่อนแรงทีนี้พอเวลามาพิจารณาเราอาการอ่อนแรงเนี่ยมันก็มาจากอากาศเนี่ยครับความกดความดันความชื้นความร้อนเนี่ยครับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้หัวใจกับปอดทำงานไม่สามัคคีกันก็มันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยแต่มันทะเลาะกันปอดกับหัวใจมันแทนที่จะไปด้วยกันมาด้วยกันมันจะซัพพอร์ตให้กับกันและกันปอดกับหัวใจนะครับย้ำนะครับปอดกับหัวใจมันจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน
ปอดต้องการฝ่ายหัวใจก็คือปอดต้องการเลือดเพราะหัวใจเนี่ยเป็นตัวผลิตเลือดหัวใจเนี่ยเป็นตัวสร้างเลือดก็แล้วกันเห็นไหมแล้วส่วนปอดเป็นตัวที่นำเชื้อเพลิงปอดนะฮะการเผาผลาญใดๆเนี่ยมาจากปอดนะครับปอดเนี่ยพอเวลามันเกิดการเผาหรือการเบิร์นที่เรียบร้อยเบิร์นหรือเผาไม่อย่างเดียวกันนะเบิร์นปุ๊บมันเกิดความร้อนแล้วความร้อนเนี่ยก็ส่งไปให้เลือดต่อเห็นไหมครับเลือดหัวใจเป็นตัวผลิตเห็นไหมเพราะฉะนั้นปอดกับหัวใจจึงทำงานเชื่อมโยงกันเกื้อกูลกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันรักและสามัคคีกันอย่างดีเลือดประเสริฐสมานแปนจึงจะมีอายุยืดยาวอยู่นานนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราดอททีวีจึงเน้นหนักมากนะครับอากาศเป็นยาครับวันนี้ถ้าใครได้ดูคลิปนะฮะไตเติ้ลแมนเขาก็โชว์วิธีการที่จะสูดอากาศให้มีจังหวะจากคนให้กับคนที่เป็นวัยรุ่นตอนปลายวัยรุ่นตอนปลายอยู่สองคนมั้งที่นั่งตรงนี้นะสองหรือสามคนโอเคสองวัยรุ่นตอนกลางค่อนข้างปลายก็เกือบทั้งหมดก็แล้วกันง่ายๆคืออย่างต่ำก็55ปีนั่นแหละครับวันนี้นะก็บอกวิธีการหายใจกระโดดโลดเต้นกระโดดเชือกลุงออกก็โชว์ไปหน่อยนึงโชว์ออฟไปหน่อยนึงเพื่อให้รู้ว่าการกระโดดนั้นนะครับมันมีผลมากครับในการที่จะให้พลังงานความร้อนหรือว่าการเบิร์นให้มันสมบูรณ์และบริบูรณ์มันจะได้ส่งไปให้เลือดเลือดก็มีความร้อนเห็นไหมครับนึกออกนะครับในหนึ่งเขาบอกว่าความร้อนทำให้ลมขยายตัวลมขยายตัวก็จะเป็นดันเลือดให้เลือดไหลเวียนไปกับไหลเวียนหรือว่าส่งไปยังเซลล์ทุกๆเซลล์ไม่ว่าจะส่งไปยังเซลล์ของปอดนะครับเลือดเนี่ยครับเห็นไหมเซลล์ของตับไตไส้พุงม้ามแม้กระทั่งตัวหัวใจเองก็ถูกเลือดเนี่ยส่งเข้าไปให้เซลล์ของหัวใจหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจด้วยดูสิครับเลือดเนี่ยมันแน่ขนาดไหนนะครับเอาหลักกลับมาถึงคนแขกที่ว่าเมื่อกี้นี้ว่าเวลามันจะบอกว่าฮีทสโตรกยุคนี้เขาจะเรียกว่าฮีทสโตรกนะครับนะฮะหัวใจกับปอดมันไม่สามัคคีกันในหนึ่งบอกหายใจไม่ทันก็ว่าได้เห็นไหมแล้วหัวใจเต้นเร็วจนเกินไปก็ว่าได้ใช่ไหมหัวใจเต้นเร็วเกินไปความดันสูงต่างหากเห็นไหมครับเต้นเร็วเต้นแรงเพราะความดันจะสูงไปกันใหญ่แล้วครับตอนนี้ไปกันใหญ่แล้วครับฮีทสโตรกเนี่ยฮีทหรือฮาร์ทสโตรกเนี่ยครับฮีทเวฟฮีทสโตรกฮาร์ทสโตรกเนี่ยฮาร์ทแปลว่าหัวใจนะครับหรือว่าหัวใจอะไรที่เขาเรียกว่าเฉียบพันหัวใจหยุดเต้นเฉียบพันมันมีผู้คนไปตายกลางทะเลทรายนะครับมันมีผู้คนไปตายกลางทะเลทรายหนึ่งในนั้นเท่าที่รู้ประวัตินะครับก็คืออดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อไพบูลย์กาญจนบุรีนะครับท่านไปทะเลทรายพอเสร็จกลับจากทะเลทรายได้กลับหรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อไม่มรณภาพที่นู่นเลยกลางทะเลทรายครับ
นั่นแหละเขาเรียกว่าฮิสโตรมาถึงวันนี้นะฮะกลุ่มที่มีพวกหัวใจทำงานไม่ปกติจะอ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงโอเคไหมครับก็คือเดินโซเซโซที่ผมพูดถึงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการงับอากาศการที่จะให้มันเกิดการเผาผลาญที่ดีเนี่ยก็อยากจะให้จับหลักของไททันแมนเขาพยายามหรือเกิดในการที่จะให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจไม่ว่าจะเป็นต่างวัยก็ตามนะครับเตือนในครั้งที่105นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับถ้ายังไม่อยากจะมีร่างกายผิดพลาดฐานะที่อยู่บ้านเดียวหลังเดียวกันนะที่พูดเนี่ยบ้านเราดอททีวีเนี่ยสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับเน้นหนักเรื่องของสุขภาพร่างกายมนุษย์ปนาเนี่ยครับโอเคนะกลับมาถึงความร้อนที่บอกว่าคนแขกเขาเดินโซซัสโซเซมาเขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาฉีดน้ำด้วยนะฉีดน้ำพ่นน้ำไอ้น้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้เอาไม่อยู่ครับฉีดน้ำเหมือนฉีดน้ำรดต้นไม้เนี่ยเอาไม่อยู่ว่าแล้วคนแขกที่วันก็ล้มตึงเลยหงายเก๋งหงายหลังช้างกลางสนามหญ้าเลยนะวันนั้นนะครับลุงออกแสดงศักยภาพเลยนะครับผู้ที่เห็นด้วยสายตานะครับสามรถบัส3คันคันหนึ่งนั่ง25คนเพราะมันเป็นคณะทัวร์เนาะใหญ่คณะใหญ่ในนั้นก็มีเจ้าวาดวัดนานันทาซึ่งท่านก็เป็นไกด์นะฮะโอ้โหบรรยายอย่างนี้นะครับเจ้าวัดนะฮะเจ้าวาดวัดนานันทาที่อินเดียบรรยายอย่างนี้เลยนะในคำว่าคนนั่งในรถคันเดียวกันเนี่ยหลับหมดมีลุงออกคนเดียวไม่หลับสนุกนะผมก็ได้ภาษาพุทธศาสนามาจากท่านพระมหาดร.ทานทองครับตอนหลังท่านก็ได้ดร.โอเคนะแล้วผมก็ใช้สองมือเปล่ารักษาพระมหาดร.ทานทองเนี่ยครับท่านมีอยู่ทั้งเบาหวานเบาเปรี้ยวหมดทั้งหมดรวมไปหลงจ้องรู้มันจะเป็น9ชื่อโรค9ชื่อโรคนะครับเยอะเยอะมากด้วยครับประเภทลุงออกไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกไม่เคยอ่านแน่นอนแต่ก็จับเลขผสมน้อยตรงนั้นเข้ามาที่ใช้ในการพูดจาทุกวี่ทุกวันนี่ก็คือตรงนั้นนะครับจะบอกให้ทราบคล้ายๆกับมันเหมือนกับสมองผมมันจะเป็นแม่เหล็กเรื่องพวกนี้นะครับมันจะเข้าวุ่มบึ้มบึ้มบึ้มไปเลยเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเนี่ยผมพูดจังคำนี้นะครับมันเป็นเนื้อของมันมันเป็นเนื้อนาบุญของมันเอางี้ดีกว่าเอาล่ะทีนี้เจ้าแขกที่ว่าล้มตึงพระมหาดร.ทันทองเนี่ยก็เห็นกับตาเพราะว่าท่านเป็นคนสั่งผมเองเพราะว่าผมรักษาท่านจนกระทั่งท่านแข็งแรงไม่รู้บรรยายได้ทั้งวันหันหน้าไปหน้ารถนะฮะคนข้างหลังไม่สนจะหลับจะตื่นท่านไม่สนท่านก็พร่ำเขาท่านไปเรื่อยนะผมก็นั่งฟังโอเคนะนี่ที่ผมได้เอาเป็นว่าผมใช้สองมือเปล่ารักษาท่านโจกท่านท่านบอกโอ้โหทุกอย่างเรียบร้อยเลยก่อนจากกัน11วัน11คืนครับด้วยกัน11วัน11คืนทั้งหมดไป12วัน12คืนที่นอนด้วยกันนั่นนะครับนะก็เลยรู้ทางกันว่าในการรักษาเสร็จแล้วท่านก็สั่งให้ผมไอ้สอนนี่แหละวันเนี้ยแขกตายเพราะความร้อนเนี่ยเป็นคนที่440กว่าประมาณ447ปีนั้นนะครับประมาณ447คนตายเพราะไอ้อะไรฮีทเวฟเนี่ยครับคลื่นความร้อนที่อินเดียนะครับที่อินเดียเป็นงี้ครับกลางวันเขาจะให้ปิดประตูนะครับเพราะว่าลมมาที่มันร้อนมากถ้าอากาศนิ่งๆอยู่เซซะว่า45องศาเซลเซียสถ้านิ่งๆนะ45องศาถ้าลมพัดเกินกว่า50องศาเซลเซียสเลยถ้าลมมานะครับมันเป็นลมร้อน
นั่นแหละฮะมิหน้าเพิ่งตายเป็นเบื่อเนี่ยชีวิตจริงผมไปเจอประเภทอย่างนั้นเพราะฉะนั้นร่างกายผมมันจึงมันรู้ทั้งหลายๆสถานะร้อนจัดก็เจอหนาวจัดก็เจอนะฝนจัดก็เจอแอร์เย็นก็เจอเกือบตายแอร์เย็นนะครับครับมันเหมือนกับร่างกายผมมันเป็นตัวทดสอบของอุณหภูมิของโลกดีกว่าก็ไม่รู้จะว่ายังไงกันดีโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงแขกที่ว่าเนี่ยเมื่อเวลามันล้มหงายยังทำไงต่อท่านประหารดร.ธันทองท่านบอกว่าไกรสอนช่วยเขาหน่อยช่วยเขาด้วยช่วยมันก็ไม่รู้นะได้ยินแต่คำว่าช่วยอย่างเดียวคำว่าเขาน่าจะเป็นเขามากกว่าเพราะว่าพระสงฆ์ไม่น่าจะใช้คำพูดคำว่ามันนะว่าช่วยช่วยเขาหน่อยหรือว่าช่วยหน่อยเนี่ยครับแต่ช่วยในเสียงชัดว่าแล้วลุงอ๋องก็จับหัวแม่เท้าแล้วครับใส่ปึ๊กเดียวนะกระตุกปึ๊กเดียวลืมตาเลยครับผมนี่แหละสองมือเปล่าลุงออกแหละนะพระมหาดร.ตันทองเนี่ยยืนห่างอยู่ประมาณสักไม่ถึง5เมตร3เมตร5เมตรเนี่ยครับเพราะว่าท่านเป็นคนสั่งผมส่วนคนที่ไปด้วยกันนั่งในรถบัส3คันนู่นนะครับกำลังสแตนบายคอยอยู่คอยอยู่คอยขายคอยท่านพระมหานั่นแหละครับไม่ใช่คอยลุงออกโอเคนะเอาล่ะพอผมจับปุ๊บกระตกทีเดียวลืมตาทันทีสองมือเปล่าผมมีฤทธิ์มีเดชพัฒนานักนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับพอลืมตาเปรี้ยงขึ้นมาทำไงต่อผมก็วิ่งไปข้างหลังเนี่ยครับงัดต้องใช้คำว่างัดตัวเป็นใหญ่อ่ะ งัดจากนอนหงายเก๋งหงายกำลังชายงัดตั้งขึ้นมานั่งมานั่งนะพอนั่งปุ๊บก็จับหัวลูบหลังไปเรื่อยแหละตามภาษาลุงออกก็มันทำได้แค่นั้นทำไงล่ะฟังเลยนะตรงเนี้ยถามว่าลุงออกพลังมาจากไหนเหลือเชื่อมากครับหลายคนก็จะบ้านเองนะแต่ผมว่าผมมีพลังตั้งแต่นู้นอยู่หลังแล้วก็หิ้วปีกมือผมเนี่ยจับช้อนมันจะกระแร้ยกไปไงตัวมันเริ่มเทิมนะแขกนะเอาลอยตามมือเลยครับผมยืนตึกเลยพอดีผมยกนี่มันก็ถึงพอดีจักรอะไรผมพอดีขนาดเนี้ยจักรอะไรขนาดก็ยืนกึกพอดีพอยืนปุ๊บผมก็ปล่อยมือมันก็โยไปโยไปโยมาพอโยไปโยมาก็มันจะล้มอีกอ่ะขามันจะไม่มีแรงอ่ะโอเคไหมผมจะโยไปโยมาตั้งหลับดีๆแล้วครับคิดว่าไม่ล้มแน่ประมาณนั้นครับฟังนี่ตรงนี้ได้เสียนะครับผมเลยใช้คำนี้ครับฝ่ามือผมเนี่ยครับมือขวาหรือมือซ้ายไม่รู้นะวันนั้นเด็ดมือซ้ายครับใช่มือซ้ายเพราะว่ามือขวาเนี่ยจะอ้อมมาเป็นหน้าอกมันจะจับราวนมมาไว้ยังไงหรือหน้าอกนะครับจับราวนมมือขวามือซ้ายผมใช่ครับมือซ้ายนะครับใช้คำว่า3 2 go ตบเปรี้ยงเดินตึกตักตึกตักเลยครับย้ำเดินตึกตักตึกตักเลยก็เซบ้างไม่ถึงกับลมครับเพื่อนเขาก็ฉีดน้ำวนอยู่ไล่ความร้อนหรือว่าให้ความชื้นของอากาศในอาณาบริเวณนั้นนะครับว่าแล้วเขาตั้งหลักตั้งลำแล้วก็ลุงออกก็หมดภารกิจว่าแล้วก็เดินจำอ้าวกับพระอาจารย์มหาดร.ธันทองนะครับอย่าลืมเจ้าวาดวัดนันทานะก็มาขึ้นรถรถเขาสแตนบายคอยอยู่ทั้ง3คันรถบัสพอเวลาเราขึ้นปุ๊บจ่าได้เป็นต้นมานะฮะคนที่เดินทางด้วยกัน
สื่อมวลชนทั้งหมดนะครับก็บอกว่าลุงหมอคือหมอผีเขาว่างั้นหมอผีคนไหนคนพูดไม่รู้แล้วครับแต่มันว่าฉายาคือหมอผีลุงหมอเนี่ยตามเหยียบผีมันอยู่หมอผีแดงแค่นะเอาว่าเขาไม่รู้เราแต่เรารู้เขาแน่นอนนะครับในนั้นนะฮะที่คณะเดินทางเนี่ยจำได้แม่นจำได้คนเดียวน้องนักขี้เกียจจำรู้จักครูหยุยไหมครับอดีตสวนั้นผมเนี่ยเป็นคนช่วยเขาในวันที่เดินทางด้วยกันนะครับลุงงอกเนี่ยเป็นคนช่วยครับช่วยเรื่องอะไรคือวันนั้นก็นั่งรถบัสไปก่อนเนี่ยครับเพราะมันเป็นการเดินทางเป็นบัสสามคันใช่ไหมล่ะที่นั่งเขาก็นั่งฝั่งหน้าต่างรถผมก็นั่งอยู่ฝั่งในระหว่างนั้นเขาก็คงจะกลับมาจากยุโรปใหม่ๆเขาควักยามาให้ยาบอกพี่ก็ไม่รู้จักชื่อผมพี่ผมก็คงจะแก่เขานะก็เรียกพี่เนาะผมมียาดีแก้ท้องเสียผมไปยุโรปเกือบตายผมได้ยาตรงนี้ฮะมาช่วยงั้นพี่เก็บเอาไว้เผื่อว่าท้องเสียจะได้กินทันทีโอเคนะผมเลยขอบคุณครับผมก็ไม่เอานะก็ขอบคุณเอาไว้กับคนอื่นน่าจะดีผมก็พูดอย่างนี้ว่าแล้วเขาเก็บใส่กระเป๋าของเขาขึ้นไปตกตอนเย็นนั่นแหละพี่เอ๋ยตัวเขาเองนะครับท้องเสียทีนี้พักที่โรงแรมตกตอนเย็นเนี่ยท้องเสียตื่นเช้ามาทีนี้ไอ้ตามโปรแกรมมันต้องเดินทางไอ้เครื่องบินจากสนามบินกอผมก็ไม่เคยจำเมืองอ่ะนะไปสนามบินขอเนี่ยในระหว่างที่จะออกแต่เช้ากระเป๋าใครกระเป๋ามันเนี่ยครับฝั่งอันนี้ตรงนี้ได้เสียนะครับไปสนามบินไปนั่งโอดโอยปวดท้องอยู่ที่สนามบินเพราะมันไปตามโปรแกรมการเดินทางในระหว่างนั้นก็เป็นภาระของเจ้าของทัวร์เขาชื่อสมควรภรรยาเมียเขาชื่อพรทิพย์คุณพรทิพย์ก็เหมือนกันนอนไม่หลับมาเป็นเวลาสิบปีเจอลุงหงอกขั้นหัวให้ทีเดียวนอนหลับสบายสามีเขาชื่อสมควรหรือสมควรทัวร์โอเคเขาจัดตรงนี้นะเราให้ฟังประวัติมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่น้อยนะเอาเป็นว่าสองมือเปล่าเนี่ยช่วยคนมาเยอะนับไม่ถ้วนอยู่แล้วล่ะครับตั้งแต่ปวดหัวตัวร้อนกลับมาถึงที่บอกว่าคุยอยู่เนี่ยครับไปสนามบินปวดท้องคุณสมควรทัวร์เพราะว่าเขาเห็นผมรักษาเมียเขาโอเคไหมคงจะช่วยได้เขาก็เลยมาขอร้องให้ผมช่วยผมไม่ได้เสือกอยู่แล้วช่วยผมไม่ใช่เป็นคนเสือกนะให้รู้ไว้ไม่ขอไม่ให้นะโอเคนะใช้คำว่าเสือกกันแล้วกันโทษทีมันต้องใช้ภาษาพวกนี้หน่อยนึงอย่าว่ากันนะครับคือไม่ใช่เสนอหน้าอยู่แล้วลุงหมอเชื่ออย่างเดียวของมาก็ให้ไม่ขอก็ไม่ให้เอาล่ะสมควรทัวร์ก็ขอบอกให้ผมไปช่วยเขาหน่อยเพราะว่าปวดท้องมันผมต้องเดินจากห้องพักลงไปสนามอีกประมาณ150เมตรถึงจะขึ้นเครื่องได้ประมาณ150เมตรใช่ก็ลำบากสิครับเพราะว่าต่างคนต่างกระเป๋าต่างมันต้องเอาตัวใครตัวมันเนาะขึ้นเครื่องใครก็รู้อยู่แล้วนะฮะกระเป๋าใบใหญ่นะเพราะมันต้องใช้เวลา10กว่าวันนะครับกระเป๋ามันต้องใบใหญ่เตื้อต้านะไม่ทำไงได้ก็มาขอร้องให้ผมช่วยหน่อยจะช่วยยังไงทีเนี้ยฟังเลยนะตอนนี้สำคัญมากก็เลยวางแผนกันงั้นคุณทุกคนต้องตะโกนดังๆนะ
ก็หนักพอสมควรแล้วครับผมก็ยืนสูบบุหรี่อยู่นอกอาคารก็ วิ่งมาตะโกนมาเรียกมาเรื่อยคุณไกรสอนคุณเอกสอนช่วยหน่อยช่วยหน่อยประมาณนี้ครับมีผู้คนปวดท้องอย่างมากอย่างแรงด้วยก็คนก็ได้ยินโอเคผมก็ทิ้งก้นบุหรี่ซะก็เดินเข้าไปแล้วกดหน้าท้องกันเนี่ยปวดท้องเพราะฉะนั้นอาการปวดเนี่ยผมช่วยคนมาเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าไม่รู้เขาจำผมได้หรือเปล่าไม่รู้คุณครูอยู่ที่ว่าเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกก็เป็นสวมากี่ปีผมไม่เคยถามถึงเลยนะครับนะนะผมเป็นคนที่ไม่แล้วไปจบประมาณนั้นนะครับโอเคนะเอาละช่วยเขากดหน้าท้องว่าแล้วก็ดื่มน้ำหนึ่งขวดไอ้น้ำหนึ่งขวดบอกให้ทราบนะผมภาวนาไว้นะน้ำเป็นยาเนี่ยบอกให้ทราบไว้มันยังมีประวัติเรื่องน้ำอีกนะที่สวนลุมพินีก็ได้สาวโศกนะสาวโศกสวนลุมพินีเรื่องน้ำนะครับวันนั้นก็ช่างภาพช่องห้าแล้วมันจะใช่เลยครับไปดูชมรมปีนี้ด้วยกันทั้งหมดกำลังเรื่องน้ำเรื่องเดียวนะครับหมายว่าคุณอยู่ก็ได้กดหน้าท้องก็ให้ดื่มน้ำไปอาการปวดท้องก็ทุเลาลงไปเยอะมากถึงไม่หมดก็ทุเลาเดินได้กันแล้วกันอย่างนี้ดีกว่าเดินได้เดินไปขึ้นเครื่องบินได้กันแล้วกันโอเคไหมก่อนงอเลยฮะตัวงอหมดแล้วก็ได้น้ำหนึ่งขวดก็ดื่มไปก็พูดถึงน้ำเป็นยานะครับทีนี้ถอยหลังไปทีนึงในเรื่องของน้ำเนี่ยผมภาวนาไว้นะให้ดูภาวนาตรงไหนรู้ไหมตรงที่ต้นเสาอโศกสรุปินีเนี่ยนะครับจุดนั้นนะฮะเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าประสูติเขาจึงมีเสาอโศกปักโป๊กไปตรงนั้นนะโอเคนะจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังวันนั้นก็ตกตอนเย็นแล้วพอไปตามโปรแกรมเดินทางนะมันก็ต้องทำเวลาเยอะมากก็ตอนให้กลับไปขึ้นรถบัสทุกคนก็กลับไปแล้วมีผมคนเดียวยังอธิษฐานน้ำเย็นๆอยู่เลยนึกว่าเป็นคนสุดท้ายผมเป็นคนที่บอกว่าถ้าไปด้วยกันเป็นกรุ๊ปก็เราต้องไม่เป็นคนสุดท้ายมันเป็นสแตนดาร์ดของผมเองนะต้องไม่เป็นคนสุดท้ายที่ไหนได้พวกกลับไปหมดแล้วแล้วยังใช้น้ำขวดธรรมดาเนี่ยอธิษฐานบอกไม่รู้ผมอธิษฐานมานะให้รู้ไว้น้ำเนี่ยครับต้นเสาโศกนั่นแหละครับสุดท้ายแล้วเสาโศกอยู่ที่ตัวผมเนี่ยเวลาเนี่ยเสาโศกอยู่ที่ผมนี่แหละผมนี่คือเจ้าของเสาโศกนะบอกให้ทราบไหมนะครับ อันนั้นคือส่งขยายส่วนย่อลูกงอกอยู่ที่ลูกงอกเสาโศกหัวสิงโตฮะสี่ทิศเนี่ยครับ จะบอกให้ทราบนะโอเคนะเอาล่ะอธิษฐานว่าขอใช้น้ำเป็นยารักษามนุษย์ของชาวไว้นะครับโอเคนะในระหว่างนั้นเราก็รู้ว่าเราเป็นคนสุดท้ายแน่นอนบอกมันทำไงแล้วครับมันกำลังเข้าได้เข้าเข็มอ่ะอุตส่าห์ไปสวนลุมพินีเนี่ยไม่ถึงจุดที่พวกมันสูดโอ้โหมันเสียชื่อลูกเขยกำนันแน่มันได้จังหวะพอดีพี่พอเวลาอธิษฐานเสร็จปุ๊บลุกขึ้นมาปรากฏว่ามีคนหนึ่งช่างภาพช่องห้าเขาก็เดินเวียนเหมือนกันเดินเวียนผมถามเขาว่าทำไมไม่ไปรอรถเพื่อนผมลืมแว่นตาหนูมันจะทำแว่นตาตกแถวๆนี่แหละเดินหาเสียดายนะคงจะเป็นเลเบงเลแบนแล้วมั้งท่าเดินหาแว่นตาฟังดีนะตัวสำคัญมากมันอัศจรรย์เหมือนกันเลยพวกนี้เดินหาแว่นตาสุดท้ายแล้วผมเสร็จพิธีการผมนะฮะก็เดินกลับพอเวลาจะไปถึงรถบัสถูกไหมแว่นตาเนี่ยอยู่ในกระเป๋าไอ้โทษอยู่ในโทษทีอยู่ตรงนี้เข็มขัดอยู่ตรงนี้เอง ดูสิครับมันก็เป็นเหตุหนึ่งก็แปลว่าลุงออกภาวนาไว้จะไปไหนมาไหนต้องไม่เป็นคนสุดท้ายก็แปล
ไม่ใช่เป็นคนสุดท้ายก็แปลว่ารักษาสแตนดาร์ดไว้อยู่โอเคไหมครับยังไม่พออีกทีนึงก็ยังได้นะนั่นก็เจ้าวาดเดี๋ยววัดเลยคือลุมพินีเขาจะมีวัดอยู่มีวัดวัดนั้นนะฮะเจ้าวาดคือเจ้าวาดนะครับเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าเป็นทายาทนะครับจำนะฮะทายาททายาทรุ่นไหนก็ไม่รู้ละครับทายาทสักยะวงศ์เนี่ยครับแล้วก็เรียงคิวเข้าไปที่ไปเนี่ยเรียงคิวไปไปรดน้ำมนต์น้ำมนต์อะไรก็ว่ากันไปทำบุญตามประเพณีแล้วก็ท่านจะให้ดูอะไรอัฐิเรื่องอะไรเนี่ยฮะหรือว่าไม่ใช่ให้ดูอะไรของพระพุทธเจ้าให้ดูให้ดูผมก็จำไม่ได้นี่คืออะไรก็ไม่รู้หรอกทุกคนก็จะดูนะฮะทุกคนก็จะดูได้ดูได้เห็นได้ยกเหมือนกับมีฐานมาโรนะมีฐานภาชนะแล้วก็จับดูนะวางบนฐานจับดูรู้สึกเป็นพระธาตุอัฐิประมาณนั้นนะครับก็มันเป็นของตระกูลก็ส่งต่อกันก็ได้รู้ได้เห็นกับตาก็มีแค่นั้นแหละในอาคารตรงนั้นนะฮะมีรูปราหูประตูทางเดินเข้าราหูไอ้ราหูเนี่ยราหูนี่แหละครับทุกวันนี้ราหูกับลุงเหงาขอโทษทีเขกหัวเมื่อไหร่ก็ได้ราหูเนี่ยไอ้รูปราหูที่ประตูซุ้มๆประตูพวกนี้ใช่ทั้งนั้นนะครับมีที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันหมดยุคแล้วนะ ฝากไว้ให้ดีนะครับว่านั่นคือประวัติส่วนหนึ่งที่ไปที่อินเดียได้ช่วยคนอินเดียไอ้เจ้าฮาร์ทสโตรกหรือว่าฮีทสโตรกเนี่ยครับฮีทกับฮาร์ทอันเดียวกันแล้วว่าโอเคเนาะหัวใจหยุดเต้นขณะที่มีความร้อนสูงหรือว่าฮีทเวฟเนี่ยโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วถ้ามีลมมาโอ้โหร้อนมากเลยครับนะทีนี้พอเวลากลับมาถึงยุโรปนะวันนี้เนี่ยที่บอกว่ายุโรปฮีทเวฟโอ้โหรุนแรงมากเลยครับฝรั่งเศส 42.4 องศาเซนเซียสนะฮะเบลเยียม 40.6 องศาเซนเซียสเยอรมัน 41.4 องศาเซนเซียสและอังกฤษ 37.9 องศาเซนเซียสตอนนี้ผมสั่งเขาทำจดหมายแล้วครับจดหมายแล้วเผื่อว่ายังไงจดหมายเสร็จพรุ่งนี้อาจจะไปส่งสถานทูตเขาเพื่ออะไรเพื่อขอไปทำให้ช่วยเขาลดความร้อนผมบอกว่าขอให้ผมได้เข้าพื้นที่ความร้อนจะลดลงภายใน48ชั่วโมงถ้าเสร็จก็โอเคถ้าไม่เสร็จก็จะว่ากันตรงนั้นพยายามจะให้เร็วๆดูสิถ้าเผื่อว่าเขาต้องการเนาะเขาไม่ต้องการก็รอวันตายกองกันแหละครับมีทางเลือกแหละขนาด ถ้าหากเสนอไปแล้วไม่เอาก็รอวันตายกองกันอย่างเดียวเพราะถ้ามันขึ้นถึง45นะไม่มีเหลือแน่ครับเส้น40องศาเหนือโดยเฉพาะยิ่ง45องศาเหนือเนี่ยมันอยู่ระหว่างของฝรั่งเศสยุโรปทางแคนาดาเหมือนกันนะครับทางฝั่งอเมริกาก็แถวบอสตันนิวยอร์กขึ้นไปนิวยอร์กมันเส้น40ยังไง40องศาเหนือประมาณนั้นนะครับไปทั้งหมดอเมริกาก็ร้อนยุโรปก็ร้อนกลับมาถึงเอเชียเราที่ไหนครับเอเชียเราเนี่ยอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศไปแล้วไม่ใช่เหรอเห็นบอกว่าฉบับที่หนึ่งใช่หรือเปล่าไม่รู้ผมไปดูอะไรกันไม่รู้ละเขาบอกว่าจะมีพายุโซนร้อนนี่มาแล้วจ้าคำว่าโซนร้อนให้นึกถึงไอ้ปลาบึกพายุโซนร้อนเหมือนกันนะครับจากตะวันออกเฉียงเหนือก็คือจากจีนมาแล้วเวียดนามเข้ามาเวียดนามแล้วนะเขาบอกจะมีฝนอุตุนิยมบอกจะมีฝนมาจากภาคเหนือกันนะครับ
จะมากน้อยคอยแรงเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละภายในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้แหละโอเคนะสังเกตนะครับขณะการอุตุบ้านเราก็บอกว่าอะไรลมมรสุมอีกแล้วแต่มันตกเฉียงใต้ก็พัดขึ้นไปใช่ไหมเพื่อนจบไอ้สองคำนี่แหละครับมันตะวันออกเฉียงเหนือจากจีนมาแต่มันตกเฉียงใต้อีขึ้นไปนึกถึงถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหงายรู้ไหมครับนั่นแหละครับอีกอันหนึ่งพอเวลาผมได้ยินสองคำนี้ประกอบกันปุ๊บโอ้โหลมมันหมุนครับผมเข้าสมาธิที่เห็นหมุนทันทีผังแน่ไม่มีเหลือเชียงรายหมดแน่ฝนตกน้ำท่วมถ้ำไอ้ฟุตบอล13ชีวิตเนี่ยคงตายในถ้ำแง่ผมก็รีบทำหนังสือไปยังสำนักนายกทันทีนะครับ จะเบิ่งเข้าไปช่วยเขาตอนนั้นไปกลางดึกเลยเนี่ยตะวันออกเฉียงเหนือทวดใช่ตะวันออกเฉียงลมตะวันออกเฉียงเหนือมาจากจีนโอเคไหมครับแล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้มาจากอะไรนะอินโดนีเซียนั่นนะมันพัดกลับมาแล้วทำให้ฝนตกมากมายกายกองโอเคนะก็ขอให้เข้าใจตรงนี้คือบ้านเราถ้าตามนี้มันก็จะมีฝนตกตามอุตุที่เขาว่าไปนะครับถ้าไม่มีก็ช่วยไม่ได้ ใช่ไหมถ้าตกเราก็ดีครับรายงานฝนตกดีไหมครับถ้าอยู่หน้าจอที่เขาลบครับมีฝนตกบ้างไหมครับบ้านท่านบ้านผมมีบ้างไหมครับถ้ามีก็บอกหน่อยก็ดีเรื่องพวกนี้นะไม่รู้ฟังได้สับหรือเปล่าไม่ทราบวันนี้นะครับถ้าตกก็โอเคละก็ไม่อยากให้มันร้อนดนจนกระทั่งวันนี้เล่าให้ฟังว่ายุโรปร้อนมากมากมากอเมริกาเหนือตั้งแต่นิวยอร์กขึ้นไปนะครับนะก็ร้อนมากมากมากไม่ทราบว่าโอไวโอเนี่ยครับริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียเนี่ยครับก็คงอยู่ในโซนเนี่ยก็คงจะร้อนมากๆด้วยนะครับอยู่ในจอไหมครับโอไวโอถ้าอยู่ในจอก็กรุณาบอกนิดนึงครับนาฬิกาดูว่าวันนี้ยังไม่ตื่นนอนวันไม่ตื่นนอนท่าโอเคนะโอ้ยเครื่องผมนั่งก็ตั้งไม่ถนัดโอเคนะก็เล่าสู่กันฟังอะไรยกนิ้วเลยเหรออะไรแค่นี้ก็ยกนิ้วเลยเหรอโอ้ยไม่ได้สับยกเข้ามาดูสิยกเข้ามาก็ให้รู้เรื่องของบรรยากาศโลกเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากมายดูสิครับนี่ก็ได้รับการปิ้นมาดูสิครับมันร้อนสารพัดร้อนเนี่ยยุโรปนะเนี่ยดูสิสีมันดูได้ที่ไหนครับมันร้อนมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นมันร้อนจริงๆไม่ใช่ร้อนธรรมดานะครับนะฮะยังไงแบบตายกันเยอะแยะเถอะไม่รู้ถ้าขึ้น50เมื่อไหร่โอ้โหตายเป็นเบื่อเลยมันจะหนีไปไหนเพราะมันร้อนมันร้อนนะฮะเข้าไปอยู่ในบ้านนะครับมีเครื่องปรับอากาศไหมส่วนหนึ่งและมากด้วยนะครับมักจะไม่มีนะครับหรือฮีเตอร์เลยนะเขาก็มีแต่ฮีเตอร์เพราะว่าปกติมันหนาวอยู่แล้วใช่ไหมล่ะใช่มีแต่ฮีเตอร์น้อยจะได้ทำเครื่องเย็นทางโซนเย็นนะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรามีแอร์คอนดิชันในห้องเย็นใช่ไหมครับบ้านเขาก็ห้องทำความร้อนสรุปคือในบ้านก็ร้อนออกนอกบ้านก็ร้อนดูสิครับจะที่ไหนนี่แหละนี่แหละนี่แหละครับนี่แหละคือของจริงนะครับใช่ไหมฮะถ้าคนรู้ทั้งก็ส่งแอร์คอนดิชันไปติดแค่3ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วแอร์คอนดิชันใช่ไหมติดง่ายติดไวทุกวันเนี่ยครับอื
โอ้อุบลฝนตกแล้วนะว่าไงครับโอไอโอครับร้อนมาไหมครับริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียเนี่ยครับเท่าที่ผมเล่าให้ฟังมาทั้งหมดน่าจะอยู่ในโซนร้อนเหมือนกันนะครับคงจะร้อนมากด้วยมั้งโอไอโออยู่นะอยู่ในจอพอดีครับช่วยนิดนึงครับลองบอกเสียมีร้อนร้อนไหมครับร้อนมากไหมอย่างเงี้ยตามที่เขาว่าหรือเปล่าหรือว่าตามข่าวเขาว่าหรือเปล่านะครับก็น่าเห็นใจจริงๆนะครับตอนนี้เรื่องร้อนแต่บ้านเราก็จะร้อนเพิ่มขึ้นอีกไหมเนี่ยก็ถามกันนะครับถ้าร้อนเพิ่มขึ้นอีกชาวนาจะอยู่ไงต่อเห็นไหมครับหนักนะหนักมากนะครับหนักมากๆนะครับอย่าล้อเล่นนะครับจะบอกให้ทราบไว้บ้านเราเนี่ยมาถึงวันนี้อีกกี่เดือนที่เหลือเนี่ยสิงหากันยาตุลาก็เป็นเข้าหนาวแล้วใช่ไหมสิงหากันยาเอาเต็มที่2เดือนเนี่ยครับถ้าหากว่าน้ำพายุดีเฟคชั่นถ้าไม่เข้าถ้าไม่มีดีเฟคชั่นเข้ามานะครับต้องใช้ตั้ง5ลูกติดๆนะครับน้ำจึงจะเพียงพอปีนี้ถ้าไม่มีถึงขนาดนั้นโอ้โหซวยเลยก็หวังว่าที่อุตุเขาบอกว่าพายุโซนร้อนจะมาถ้ามันอ่อนแรงลงมันก็เป็น depression ฝนก็คุมทั่วประเทศประมาณนั้นครับถ้าได้งั้นก็โอเคนะแต่ถ้าไม่เป็นตามที่อุตุเขาว่าไว้ทีเนี้ยอะไรมันจะเกิดนะอุตุต้องฟังหูไว้หูนะครับอย่าฟังสองหูไม่เอานะครับโอกาสถูกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับใช่ไหมครับกี่เปอร์เซ็นต์ต่อพื้นที่ด้วยใช่นะต่อพื้นที่ต่อจังหวัดทำได้ไหมครับผมยังไม่เคยได้ยินอุตุเขาพยากรณ์เรื่องของฟ้าของฝนเนี่ยในครอบคลุมจังหวัดนะเล่นเป็นภาคอย่างเดียวภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตะวันออกเนี่ยเล่นเป็นภาคต้องลงเป็นจังหวัดสิแน่มากมันแน่อะไรที่ออสเตรเลียนะครับเขาลงเป็นเมืองเลยนะรู้ไหมเมืองที่ผมไปคราวที่แล้วเขาก่อนๆนั่นครับทางออสเตรเลียเขาประกาศเลยนะครับว่าจะมีฝนตกหนักนะ2วัน2คืนบ้านที่ผมไปอยู่นี่นะครับเมืองนั้นจำเมืองไม่ได้ละนำบัตรก็เอาเป็นว่าอยู่ในโซนของง่ายๆห่างจากโกโคสก็คือสถานที่ที่เขาตากอากาศเล่นสกีเล่นอะไรเยอะแยะรุนแรงห่างจากโกโคสนี่ที่ผมอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับประมาณสักเซนจะว่า30กิโลเมตรกันเลยครับ25-30กิโลเมตรตรงนั้นนะเขาบอกเป็นเมืองเลยนะบอกพื้นที่อยู่เลยครับหนักมาก2วันต้องเคยผมไปถึงพอดีมั้งหรือยังไงไม่ทราบผมบอกคอยดูฝนจะไม่ตกอุตุเขาบอกว่าฝนจะตกหนักนะหนักนะฮะฝนจะตกหนัก2วัน2คืนผมบอกว่าฝนจะไม่ตกเออเอากับมันสิฟังกันเลยนะไม่รู้ใครถูกใครผิดที่เนี่ยแล้วพอเวลาผมเข้าปุ๊บฝนก็ตกเหมือนกันผมบอกว่าฝนไม่ตกเขาบอกว่าตกหนักเอาว่าจากหนักก็เป็นเบาโอเคไหมครับจากหนักเป็นเบาโอเคจากหนักเป็นเบานะวันรุ่งขึ้นยังไงเนี่ยก็ไม่มีฝนก็แปลว่าผมบอกฝนจะไม่ตกเขาบอกว่าตกหนักผลออกมาก็คือจากหนักเป็นเบาแน่นอนนะแล้วก็วันต่อมาฝนก็ไม่ตกแปลว่าผมถูกมากกว่าเขาดูออกไปถูกมากกว่าเขาถูกครึ่งหนึ่งครับเอาซะว่าผมถูก3/4ก็แล้วกันของเขาถูกครึ่งหนึ่ง
แปลว่าไม่มีใครผิด นะนะปริมาณการถูกผมว่าผมถูก3ส่วน3ส่วน4ครับโอเคนะก็แค่นั้นเองเล่าสู่ฟังก็ประมวลด้วยวิธีนี้ใช่ไหมอากาศดีสุดยอดค่ะคุณลุงเพราะคุณลุงบอกว่าจากคอยดูนะปีนี้ที่นี่จะไม่ร้อนเหมือนปีที่แล้วคุณโวยโว่บอกมานะครับใช่ก่อนจากกันผมบอกจริงๆนะครับว่าผมไปอยู่ที่ตรงนั้นมันเป็นโซนที่มันตะวันออกเพราะว่ามันจากนิวยอร์กขึ้นไปเนี่ยมันก็จะร้อนบอสตันเนี่ยจะร้อนอย่างนี้เป็นต้นทางด้านริชมอนด์โอไวโอที่คุณโอไวโออยู่โอไวโอที่อยู่นั่นแหละอากาศดีสุดยอดค่ะโอเคไหมก็แปลว่าไม่ร้อนสบายๆมากนะครับใช่ก่อนที่ผมจากมาผมบอกว่าคอยดูนะปีนี้จะไม่ร้อนเพราะว่าปีที่แล้วเขาบ่นให้ฟังปีนี้จะไม่ร้อนเหมือนปีที่แล้วก็แปลว่าถูกนะครับนี่คือเรื่องฟ้าเรื่องฝนเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนก็เล่าให้ฟังอย่างนั้นเพราะอากาศส่วนมากมันก็เป็นจริงจริงตั้ง 80% 90% ก็แล้วกันทำนองเนี้ยผมไม่บอกว่าถูกหมดหรอกแต่โอกาสผิดน้อยนะเวลาผมพูดเรื่องฟ้าเรื่องฝนโอกาสผิดน้อยนะโอกาสผิดนะครับน้อยนะเอาล่ะแค่นี้ก็เพียงพอครับรอบสู่กันฟังคนเล็กสองน้อยเดี๋ยวจะกลายเป็นนู่นนี่นั่นไปมันจะกลายเป็นทีนี้ก็มาถึง YouTube แล้วทีนี้นะชาว YouTube ว่าไงโป๊ะYouTube ด้วย Facebook ด้วยนะครับเดี๋ยวขออยู่ YouTube นิดนึงไปด้วยกันไปพร้อมๆกันสลายความร้อนเพิ่มความเย็นร้อนเพิ่มความเย็นโอเคครับYouTube นี่จะไวฮะรีเลย์แค่2วินาทีเองนะครับไม่ถึง2ดีด้วยซ้ำไปแต่เฟซตั้ง8วินาทีนะครับจะช้ากว่ากันแปลว่าภาพทางด้าน YouTube จะชัดกว่าบอกให้ทราบไว้นะครับถ้าโอนมาดูที่ YouTube เนี่ยมันจะชัดกว่านะครับส่วนเฟซจะไม่ค่อยชัดเท่ากับเท่าไหร่แต่ทั้งหมดก็โอเคนะเอาล่ะทีนี้ก็จะมาดูว่ามีคำถามไหมเดี๋ยวรู้มั้ยฮะวันข้างหน้าไม่ทราบเป็นวันไหนนะผมจะใช้โทรศัพท์สายตรงรักษาผ่านแบบวิทยุที่ผมเคยทำนะครับเตรียมตัวไว้หน่อยนะครับคนที่มีสุขภาพไม่ดีเล่นเสียงดื้อเลยแหละครับโอเคนะจะบอกให้ทราบไว้มันโดยศักยภาพของสมาธิจิตเนี่ยมาข้างหลังบอกให้ทราบไว้ตอนนี้จะประกาศตัวตนให้มันชัดๆแล้วล่ะไม่ต้องไปเกรงใจใครเท่าไหร่หรอกเพราะว่าผมรู้ว่าท่านผู้อยู่หน้าจอเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์นะครับก็หาวิธีช่วยกันไม่เข้าใจแล้วก็พยายามให้เกิดความเข้าใจให้ได้ประมาณนั้นนะครับแต่ทั้งหมดก็อย่ามาเชื่อลุงออกโดยที่ไม่ได้มีมิติทางด้านความคิดแมวนะครับต้องมีมิติทางด้านความคิดด้วยนะครับแล้วก็พร้อมการกระทำด้วยในเวลาเดียวกันนะฮะเอาละกลับมาถึงโอ้โหนางฟ้าอยู่ที่นี่เองโอเคเอาคำถามมาแล้วจ้าความร้อนที่อยู่ใต้พื้นโลกกับความร้อนของดวงอาทิตย์อันไหนร้อนกว่ากันครับแล้วดาวดวงอื่นมีความร้อนอยู่ในดาวนั้นไหมครับ รู้จักลาวาไหมเนี่ยความร้อนในกลุ่มที่เราว่าลาวาเนี่ยความร้อนเหลวลาวาคือความร้อนมันเหลวกับความร้อนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันสู้ดวงอาทิตย์ไม่ได้ครับดวงที่มันจะร้อนมากกว่าร้อนมากกว่าเยอะมากด้วยครับนะแต่ก็ให้รู้ว่าจุดที่ร้อนที่สุดในโลกนี้ก็คือใกล้จะถึงจุดศูนย์กลางของโลกเพราะจุดศูนย์กลางของโลกจริงๆนะนิดเดียวนะฮะถ้าหากว่าจะเทียบก็คือแค่เส้นผม
มันเบาบางมากแค่เส้นผมเองนะจุดนิดเดียวนะจุดนั้นนะฮะมันจะไม่มีความร้อนหรือในหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าจะมีความร้อนอยู่ที่0องศาเคลวิน0องศาเคลวินณวันนี้เขาก็พูดได้แต่ทฤษฎีนะครับไม่สามารถที่จะทำให้มันเกิด0องศาเคลวิน0องศาเคลวินนั้นเทียบกับองศาเซนติเกรดเท่ากับลบ 273.15 องศาเซนเซียนลบ 273.15 องศาเซนเซียสนั่นคือ0องศาเคลวินก็แปลว่ามนุษย์โลกใบนี้ยังไม่สามารถที่จะอะไรที่จะทางด้านการปฏิบัติไม่สามารถที่จะลดอุณหภูมิให้ไปถึง0องศาเคลวินทำไม่ได้นะครับผมบอกว่าทำได้เหมือนกันถ้าอยู่หยุดเวลาได้หยุดเวลาเพราะจุดนั้นมันตรงกับว่าหยุดเวลาเวลาต้องเป็น0เท่านั้นเองงั้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทำไม่ได้นะครับเวลาเป็น0วิทยาศาสตร์จะมาจนมุมตรงนี้ครับนะไปไม่รอดคือตรงนี้เองนะครับนอกนั้นเขาเก่งมากหมดทุกอย่างแต่สิ่งที่ลุงหอพูดเนี่ยไปไม่ถึงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือบอร์ดมันต้องจิตครับที่จะไปถึงเพราะจิตนี่มันจิตบริสุทธิ์คือมันไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรมันก็ไม่ร้อนมันก็ไม่เย็นนะร้อนมันก็ไม่ใช่เย็นก็ไม่ใช่แข็งก็ไม่ใช่อ่อนก็ไม่ใช่มืดก็ไม่ใช่สว่างมันก็ไม่ใช่ก็มันไม่ใช่อะไรก็คือความใสนั่นเองนั่นคือจิตบริสุทธิ์จะต้องใสนะครับจำเป็นหลักนิดนึงครับท่านอยู่หน้าจอนะฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินาเมนโอมแล้วมิจฉาพุทธตอนนี้ต้องเข้าใจในสิ่งเดียวกันแล้วครับมันแยกเข้าใจไม่ได้แล้วครับนั่นเข้าใจในสิ่งเดียวกันแล้วล่ะครับกลับมาเถอะครับกลับมาสู่ธรรมชาติเข้าใจเรื่องราวธรรมชาติอย่างเดียวถ้าเข้าใจเรื่องราวธรรมชาติทิ้งศาสนาได้เลยครับทิ้งเลยเห็นไหมเอาจริงๆนะพูดอย่างนี้เลยเวลาพูดถ้าเข้าใจธรรมชาติทิ้งศาสนาได้เลยแต่เอาเถอะในเมื่อมันทิ้งไม่ได้งั้นศาสนาใดล่ะจะมีคำสอนใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดถ้าถามลุงออกนะลุงออกบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยครับเป็นศาสนาที่อธิบายได้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์คำสอนของพุทธศาสนาจะใกล้เคียงกับธรรมชาติถ้าธรรมชาติตีเป็น 100% นะครับคำสอนพุทธศาสนาถึง 99% ให้อีกครึ่งนึงก็แล้วกันนะ 99% ขึ้นยังไงก็ไม่ใช่ที่มันไม่ถึงเพราะว่ามันติดภาษาโอเคนะภาษาสื่อความให้เกิดความเข้าใจหน่อยจริงถ้าใครเข้าใจภาษาพุทธศาสนานะถ้าเข้าใจจริงมันก็เข้าใกล้ธรรมชาติได้ถึง 99.5% ถ้าเข้าใจจริงๆนะครับประโยค9ใกล้ไหมครับกี่ว่าประโยค18ใกล้ไหมครับประโยค27ใกล้ไหมครับไม่มีสักประโยคเดียวนี่ได้แน่นอนเยอะมากครับสมควรได้ปริญญาเอกนะผมว่านะรู้สึกก็จะเที่ยวเป็นปริญญาโทหรือไงนะตอนนี้เทียบระดับเป็นปริญญาโทนะครับประโยค9ก็โอเคเทียบก็เทียบไปหวังว่าคงจะพอเข้าใจนะคุณศิลานะฮะความร้อนที่อยู่ใต้พื้นโลกกับความร้อนของดวงอาทิตย์อันไหนร้อนกว่ากันดวงอาทิตย์ร้อนมากกว่าแสนเท่าแสนล้านเท่ากันแล้วกันนะง่ายดีแล้วดาวดวงอื่น
มีความร้อนอยู่ในดาวนั้นไหมครับมีหมดดวงจันทร์ก็มีความร้อนอยู่นะทุกดวงนะจะมีความร้อนอยู่ทุกดวงดาวนพเคราะห์ทุกดวงจะมีความร้อนอยู่ทั้งหมดครับจะมากจะน้อยมันอยู่ในศูนย์กลางทั้งหมดครับจำนะครับตรงนี้โลกเราก็เหมือนกันนะครับแต่ศูนย์กลางจริงๆของโลกใบนี้มันเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะครับตรงนั้นเป็นพลังงานบริสุทธิ์หรือว่าต้องเซตซีโร่ถ้าเป็นมาตรวัดก็ต้องศูนย์องศาเคลวินนะครับจึงจะถึงตรงนั้นได้ไม่มีทฤษฎีโทษไม่มีการปฏิบัติไหนไปถึงตรงนั้นได้ยกเว้นจิตอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางได้เลยนะครับก็ขอให้เข้าใจครับว่าจิตบริสุทธิ์คืออะไรนะครับโอเคตอบมาเยอะมีอื่นอีกไหมเอ่ยปกติเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดขอบพระคุณค่ะคนโอไอโอนะครับ เดือนนี้จะเป็นเดือนร้อนที่สุดที่ริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียนะครับจากคุณโอไอโอที่สื่อสารมาตอนนี้โอเคครับบอกสื่อสารกันครับเพราะว่าทุกคนก็เป็นห่วงไม่อยากจะให้อยู่ภายใต้ความร้อนนะครับนั่นๆๆอากาศดีตามสั่งอากาศตามสั่งลุงออกสั่งเลยโอเคคนที่อยู่กับผมกันนานๆก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับโลกนิพพานมีบ้านมีที่อยู่อาศัยมีถนนทางมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนโลกมนุษย์ไหมครับไม่คะไม่มีเลยนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรโอเคไหมครับคนที่อยู่ในดินแดนนิพพานไม่มีความเจ็บความปวดไม่มีแก่ไม่มีตายใช่ไหมครับใช่เพราะว่านะนิพพานไม่ใช่แดนเกิด เมื่อไม่เกิดมันก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายโอเคไหมโลกวันนี้ต่างหากที่มาเกิดพอเกิดปุ๊บก็แก่เจ็บตายโอเคไหมถ้าใครก็ตามที่พัฒนาตนให้พ้นจากการเกิดครั้งต่อไปก็แปลว่าชาติสุดท้ายก็หลุดเข้าพระนิพพานนะมันเป็นความสุขโดยที่ไม่มีอะไรมาเทียบได้เลยครับไอ้สุขที่ว่านะสุขทุกวันเนี่ยกินอิ่มนอนหลับก็สุขตามมนุษย์กินแซ่บกินอร่อยสุขได้เห็นของสวยของงามได้กินของดีๆได้นอนฟูกได้นอนห้องแอร์เย็นสบายก็บอกว่าสุขสุขที่ว่านี้นะฮะภายในมันเป็นทุกข์อยู่นะโอเคนะขอให้เข้าใจในกรอบอ้างอิงนี้บ้างแล้วจะรู้ว่าหลายท่านที่บอกว่าโอ้ยฉันสุขจังเลยที่ไหนได้มันทุกข์ภายในนะครับสภาวะทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ปรากฏมาง่ายเจ็บปวดก็คือทุกข์อยู่แล้วโอเคนะดินแดนที่จิตสาบสูญหายไปจากเอกภพหรือนิพพานคือดินแดนที่จิตสาบสูญหายไปจากเอกภพจิตเป็นแค่ภาษานะครับอย่าลืมนะครับอย่าติดภาษานะครับแม้คำว่าจิตบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์ก็ยังเป็นภาษาอยู่เพราะฉะนั้นตัวที่ก้าวข้ามภาษาคือความรู้สึกนะครับพอเวลามันหลุดเกินความรู้สึกก็คือไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกก็บอกว่าไร้ความรู้สึกนั่นเองครับไอ้ตรงนั้นต่างหากมันเป็นพระนิพพานคือไร้ความรู้สึกใดๆถ้าใครได้ก่อนแปลว่ากำลังเดินดินกินข้าวแกงคนนั้นก็ได้ไปเลยครับพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะได้ลิขสิทธิ์มาเลยบอกให้ทราบไว้นะครับถ้าไร้ความรู้สึกจะได้ลิขสิทธิ์มาเลย โอเคนะถามว่าใครมอบให้มันจะรู้มันเองไม่มีใครมอบให้หรอกครับเพราะมนุษย์โลกไม่มีใครมีลิขสิทธิ์มันเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวของทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะครับจะได้ตรงนั้นได้นะครับโอเคนะไม่มีประกาศนียบัตรให้โอเคไหมไม่มีปริญญาบัตรให้นะไม่มันเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวหรือในหนึ่งบอกว่ามีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะให้ใครก็ได้ไม่มีแม้กระทั่งพลังงานต้องมีพลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นเองนะครับพลังงานมีมันบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์โอ้โหมันจับต้องไม่ได้
ช่ไหมแต่รู้สึกได้เออมันก็แปลกดีเหมือนกันหรือลองลอยอยู่ในอวกาศหรืออยู่ในจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ประมาณนั้นครับมันจะอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ใช่ล่องลอยอยู่ในอวกาศมันไม่รู้จะเทียบไงเนาะมันไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบให้ครับผมตรงนี้พระพุทธเจ้าต้องบอกว่าเป็นปัจจตังโดยแท้นะครับมันเป็นความเฉพาะตนเฉพาะตนเฉพาะตัวจริงๆเรื่องนี้ครับบอกให้ทราบไว้ก็ยังดีนะยังพอที่จะแชร์กันได้อยู่ในเวลานี้ก็ลองพยายามจะแชร์ให้แล้วท่านก็ต้องสังเกตเองด้วยนะครับสีอริยะอวิโลสีอริยะอวะโลกิเตสวนกวนอิมอ้าวแล้วกันอ๋อเป็นตำหนักแล้วเอาเอาเอาเป็นตำหนักเข้าไป การระเบิดของพลังงานบริสุทธิ์หรือบิ๊กแบงมีความรุนแรงเหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์ไหมครับพลังงานบริสุทธิ์มันระเบิดออกมาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไร คุณลอตโต้เลยฟังคดีนิดนึงครับก็ผมก็พยายามอธิบายบ่อยเหมือนกันนะก็อยากจะให้มานั่งฟังครับวันที่4ที่จะถึงเนี่ย4สิงหาเนี่ยครับจะบรรยายเรื่องพวกนี้นะครับครับแล้วก็รวมทั้งสาธิตพลังงานที่ออกจากตัวผมด้วยนะครับพลังงานมวลสารที่ออกจากตัวผมเนี่ยจะปล่อยให้อยู่ข้างหน้าเนี่ยคือมาสัมผัสตรงๆเลยด้วยนะครับฟังบรรยายแล้วก็สาธิตแปลว่าสัมผัสตรงๆได้ด้วยนะครับมันมีจริงๆนะไม่ต้องไปเอาปากกาเอาปากกากระดาษมาจดไม่ต้องมามีการคำนวณเพียงแต่ให้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นอย่าถามเฉยๆนะครับคนลอตโต้นะฮะถามแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์มามันต่อหน้าเลย face to face เลยนะครับตั้งคำถามคำตอบมาได้ผมจะตอบหมดตอบได้หมดแล้วการระเบิดของพลังงานบริสุทธิ์หรือ Big Bang คำว่า Big Bang นี่มันเป็นเดี๋ยวนะฮะโอเคได้ฮะ ได้ครับศูนย์กลางของคำว่าบิ๊กแบงนี่เลยพอเวลาคิดถึงบิ๊กแบงให้คิดถึงลูกโป่งก็พอครับลูกโป่งกลมๆนะเหมือนลูกโลกเนี่ยลูกโป่งโอเคไหมศูนย์กลางลูกโลกก็คือศูนย์กลางของลูกโป่งไอ้ศูนย์กลางเนี่ยฮะศูนย์กลางกลางจริงเนี่ยตัวเซนเตอร์ต้องสมมาตรด้วยนะครับเซนเตอร์คำว่าสมมาตรเนี่ยเดี๋ยวนะสสารวัตถุใดที่มันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติที่สมมาตรมากที่สุดมีใครตอบได้บ้างครับคำว่าสมมาตรสสารวัตถุใดที่มันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติของมันเองเกิดขึ้นมาเพราะมันอยู่ในกรอบสมมาตรทุกส่วนมีใครตอบได้บ้างลองเอาคำถามนี้ไปถามนักวิชาการทั้งหมดเลยครับผมบอกว่าตอบไม่ได้แน่นอนผมมาปูนกานาผากได้เลยคนตอบนั่งพูดอยู่นี่ให้ดูไว้คำว่าสมมาตรนะฟังใหม่ครับสสารวัตถุใดๆที่เกิดมาโดยธรรมชาติโอเคนะที่สมมาตรมากที่สุดสิ่งนั้นคืออะไรผมล้วงจากกระเป๋าให้กันยังได้เนี่ยนี่สมมาตรที่สุดครับง่ายๆนี่แหละลงมาจากกระเป๋ายังได้ด้วยสมมาตรนะครับเอาขนาดเล็กๆกันยังได้นี่สมมาตรที่สุดนี่แต่มันไม่อยู่เดี๋ยวนะฟังใหม่สสารวัตถุใดๆที่เกิดมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่สมมาตรที่สุดสสารวัตถุใดๆยกตัวอย่างเช่นก้อนไมโครโฟนนี่ก็ได้โอเคไหมใดๆที่เขียนบทนี้ก็ได้นะอะไรที่เป็นสมมาตรที่สุดนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ผมกล่าวว่าจะต่อให้ทั้งโลกเลยซ้ำไปเชื่อว่าตอบไม่ได้ผมเชื่อว่าเขาตอบไม่ได้นะคนตอบได้นั่งพูดอยู่นี่คือลุงงอกได้หลายด้วยคำว่าสมมาตรสมมาตร
นะสมบัติมันมีเยอะโอเคนะตกลงคนละโต้นะอย่าลืมว่าวันที่4สิงหานะครับมาเจอกันให้ได้ครับบรรยายตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นนะครับอาหารหวานข่าวที่นี่เขามีให้กินกันฟรีโอเคนะจะกินอะไรบอกที่นี่ไม่มีอะไรกินเป็นน้ำเป็นเนื้อก็น้ำที่เป็นน้ำเจ้าพยานะครับตักมาเดี๋ยวนี้กินได้เลยประมาณนั้นฟังไหมครับเดี๋ยวจะเป็นการเล่นไปจนเกินไปการระเบิดของพลังงานบริสุทธิ์หรือบิ๊กแบงโอเคนะไม่นั่นผมจะใช้คำพูดคำว่า before big bang ซะมากกว่านะครับโอเค big bang ก็ big bang ไม่เป็นไรในเมื่อ big bang มาพูดกับ big bang ก็ยังได้พลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในคำว่า big ก็คือใหญ่เนาะไอตัวที่มันศูนย์กลางดันมากๆก็เลยแบงไปเลยมันดันพลังงานบริสุทธิ์นี่มันดันโอเคไหมครับสังเกตไหมเวลาแต่ตำแหน่งเขาแนะนำให้งับอากาศให้แนวดิ่งเนี่ยนั่นนะไอ้ตัวพลังงานบริสุทธิ์เวลามันทำงานของอากาศมันจะมีแรงดันเนี่ยมันจะดันออกดันออกแตกร้อนจ๋าตัวร้อนนะมันดันออกดันพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยออกมาโอเคไหมจะทำให้ตัวร้อนเนี่ยจำเอาไว้ครับเอาไปใช้ครับเอาไปใช้ของดีใช้โอ้ยพวกเราก็ลงทุนกันจังเพื่อที่จะให้ได้กันทุกๆคนนะครับมีความรุนแรงเหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์ไหมครับเอาก็รุนแรงกว่าเยอะเป็นหลายแสนล้านเท่ากันแล้วกันนะพลังงานบริสุทธิ์มันระเบิดออกมาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไรครับเวลามันแตกมาก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองครับพลังงานบริสุทธิ์มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรทีนี้พอเวลามันแตกมาเช่นมันแตกมาเป็นเม็ดทรายโอเคไหมเป็นเม็ดทรายนะพลังงานบริสุทธิ์ก็ซ่อนอยู่ในเม็ดทรายนั่นเองโอเคไหมครับแตกมาเป็นวัตถุสิ่งของอะไรก็ได้พลังงานบริสุทธิ์ก็ซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมและอะไรเนาะและความร้อนใช่ทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมและความร้อนพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความร้อนยกตัวอย่างชัดเจนที่สุดคือความร้อนในดวงอาทิตย์โอเคไหมครับที่ชัดที่สุดคือในดวงอาทิตย์นะครับจำหน่อยครับตรงนี้น่าจำมากนะครับ เป็นภาษาที่ต้องจำนะครับเวลาลุงหอกบอกว่าจำก็จำไว้ก่อนมันจะไม่ดิ้น มันจะไม่แปรผันด้านอื่นแล้วมันจะเปรียบเทียบหลายๆอย่างคำว่าจำเขียนไว้ข้างฝาลุงหอกบอกให้จำมีอะไรบ้าง1 2 3 4ให้เป็นนักศึกษาศาสตร์แบบนี้หน่อยครับนะครับเขียนไว้เลยครับลูกหลานใจเห็นก็ทีหลังลูกหลานไม่เห็นก็จะเหมือนกับจะให้ความรู้กับลูกหลานไปโดยปริยายเขียนเอาไว้นะครับผมต้องการให้ลูกหลานท่านรู้ต่อไปนะครับเพราะว่าท่านขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะอยู่ได้ไม่นานหรอกนะเดี๋ยวก็ไปวันๆแล้วแต่ลุงออกจำเป็นต้องอยู่เพื่อที่จะบอกลูกหลานท่านต่อนะครับจำเป็นต้องอยู่เห็นไหมครับเพราะนั้นจึงใช้ภาษาเขียนจากลุงออกเอาไปเลยจากลุงออกพลังงานบริสุทธิ์ลุงหมอบอกว่าเป็นภาษาต้องจำเขียนไว้ครับเป็นนักศึกษาศาสตร์นะฮะเขียนไว้ข้างฝาลูกหลานเห็นไปเขาจะรู้สนใจไม่สนใจอย่าสนอย่าไปเกี่ยวข้องสักวันหนึ่งเขาจะรู้แล้วมันจะปิ้งครับเขาต้องรู้แน่นอนนะฮะผมจะต้องทำงานอีกหลายปีอายุร้อยปีผมยังนั่งทำงานอยู่นี่นะครับบอกให้ทราบไว้ทำยังไงจึงจะเห็นตัวเองจนหมดตัวตนงับอากาศแค่รู้สึกถึงตัวเองแต่ยังไม่รู้จักตัวตนเองว่าต้องทำอะไรต้องการอะไรในชีวิตส่วนตัวแค่อยากรู้จักตัวเองจริงๆค่อยๆทำไปครับอย่าเร่งตรงนี้อย่าเร่งวิธีคิดอย่าเร่งไม่มีอะไรที่ร้อนเกินไปกว่าใจมนุษย์บอกให้ก็ได้อย่าเร่งโดยธรรมชาตินะมันได้ดังใจไม่ได้ต้องยอมรับก่อนภาษานี้นะครับอยู่ที่ว่าฟังลุงออกทันไหม
ฟังทันไหมเอาก่อนเมื่อฟังทันแล้วพอเข้าใจไหมหรือเข้าใจไหมเอาความเข้าใจไปเรื่อยๆแล้วบอกให้ทำค่อยๆทำทีน้อยสองน้อยทีละน้อยสองน้อยโอเคอย่าเร่งอุปมาว่าถ้าหากมีฟืนไฟกองใหญ่มันจะใหญ่ลุกขนาดไหนก็ตามทีถ้ามันจะร้อนแรงกี่แสนองศาเซลเซียสก็ไม่รู้แล้วครับเอาฟืนก้อนหนึ่งดุ้นหนึ่งใส่เข้าไปกองไฟปุ๊บเอาออกมาเลยมันยังไม่ได้ไหม้เลยเห็นไหมครับมันจะไม่เร็วกันต้องให้เวลาเขาเสมือนหนึ่งเอาฟืนใส่ไปในเตากว่าที่มันจะลุกได้ไหม้หมดก็ต้องให้เวลาเขาโอเคไหมครับเข้าใจนะเหมือนกันในการเร่งปฏิบัติตัวเองเนี่ยก็เหมือนกันครับนะเห็นตัวเองจนตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายของผมเองผมส่วนตัวผมมีคุณสมบัติพิเศษในตัวเองมานานนักนะครับมันจะต่างตั้งแต่เริ่มเกิดมาแม่กำลังดำนาอยู่ก็เกิดกลางท้องนาเนี่ยมันก็พิเศษกว่ามนุษย์ทั้งโลกอยู่แล้วถ้าผมขออนุญาตเทียบได้ป่ะล่ะไม่เทียบนะฮะมันไม่น่าจะเป็นภาษาให้ต้องมาเทียบกันนะครับไม่ใช่อ่ะจะกลายเป็นนะไม่ใช่เป็นภาษาให้ต้องมาเทียบกันผมพูดแค่นี้ถ้าหากว่าท่านเป็นพุทธศาสนิกชนก็ต้องรู้ต่อไปนะครับการเกิดครับโอเคไหมครับต้องรู้สิครับไม่ต้องให้ผมได้บอกหรอกถ้าผมบอกมันก็จะกลายเป็นเทียบเคียงของสูงมันก็ไม่ควรใช่ไหมครับเราต้องยอมรับโอ้ยผมก็มีมารยาทจะหรอกผมก็รู้จักที่ถูกที่ต่ำที่สูงอยู่หรอกใช่ไหมครับที่ผ่านโอเคนะถ้าเรารู้สึกว่าโลกหมุนโดยการหลับตาแล้วกระโดดในแนวดิ่งแบบหมุนตัวเองเป็นพร้อมกับการกระโดดแล้วหยุดอยู่กับที่โดยหลับตาอยู่เกิดความรู้สึกว่าโลกหมุนสวนกับตัวเราแบบนี้ถือว่าโลกหมุนไหมครับผมไม่ได้แนะนำไปรูปแบบนี้นะทั้งทางฝ่ายลุงหงอกและแต่เต้นแมนไม่ได้แนะนำตามที่คุณเข้าใจนะต้องแยกให้ออกนะครับส่วนจะเป็นศิลปะทางด้านคนหรือว่าเป็นรหัสของคนหรือว่าเป็นสกิลของคุณหรือว่าเป็นทักษะของคุณก็เชิญแต่ปัทยาสายโอเคไหมครับมันเป็นรหัสของใครของมันแต่แนวทางที่ลุงออกและแต่ที่แม่ขนำพาเนี่ยผมคิดแล้วนะ 100% มันใช้ได้ 80-99% เลยโอเคไหมมันระดับการใช้งานมันเกิดผลในระดับนั้นค่อยๆทำค่อยๆไปนะครับชวนจะไปหมุนเหมือนหมุนตัวเดี๋ยวนี้กันใครลองหมุนดูสิครับเดี๋ยวเวียนหัวด้วยหัวทิ่ม ใช่ไหมครับลองหมุนตัวเฉยๆครับจะได้กี่น้ำจะดูนะไอ้เรื่องหมุนตัวนี้ต้องไปชื่นชมนักเนี่ยนะกายกรรมใช่ป่ะพวกยิมนาสติกโอเคไหมกระโดดยิ่งโหดแน่มากต้องได้การฝึกอย่างมากตอนนั้นนะมันไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนนะครับโลกหมุนกับการหมุนตัวเองไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆนะครับมันคนละอย่างกันนะครับกระโดดเต้นแนวดิ่งแนวราบไปว่าไปเรื่องหมุนตัวเราเองก็ไม่ใช่นะครับต้องการให้รู้จักพลังงานในแนวดิ่งนี่มันคือพลังงานศักดิ์นั่นแหละครับง่ายนิดเดียวพลังงานแนวดิ่งคือพลังงานศักดิ์แนวราบคือพลังงานจนจำให้หลักนะครับคนไหนได้พลังงานศักดิ์จะได้พลังงานจนนี่เด็กโอเคนะใครได้แนวดิ่งจะเดินง่ายไม่เหนื่อยง่ายจำหน่อยครับคนไหนไม่ไหวก็เดินขยเองเฉยเริ่มต้นขยเองขยเองเท้าขยเองส้นขึ้นเหมือนบัลเล่โอเคไหมครับแบบเอางั้นก่อนทีละน้อยสองน้อยนะครับไม่ใช่เด็กเด็กนั่นกระโดดเชือกปึ่งปังปึ่งปังเลยเด็กๆโอเคไหมแบบนี้ทำมาทั้งหมดกับคนธรรมดาแบบผมที่ไม่ใช่ลุงงอกก็บทสิทธิ์หรือครับถ้ามันยากขนาดนั้นเท่ากับว่าคนธรรมดาที่เข้ามาเจอก็บทสิทธิ์หรือครับมันไม่ใช่หมดสิทธิ์หรอกครับนะครับไม่ใช่หมดสิทธิ์นะฮะ ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะรู้กับสิ่งที่เป็นตัวของเราเองจำนะครับนี่เป็นภาษาต้องจำ
ทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้และเข้าใจตัวเองโอเคไหมครับแปลว่าไม่หมดสิทธินะต้องรอเวลานะครับมันไม่ได้แบบพลิกฝ่ามือนะกว่าผมจะมาเล่าให้ฟังถึงขนาดนี้มันไม่ใช่น้อยนะครับไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยทีเดียวหรอกครับโอเคนะก็ดีต้องคิดอย่างนี้ฮะลุงออกมันไม่เหมือนใครอย่างนี้ดีกว่าต้องเอางี้ก่อนผมก็ออกตัวแล้วผมเป็นคนที่ไม่เหมือนใครผมก็ออกตัวด้วยส่วนตัวผมอยู่แล้วผมไม่เหมือนใครแน่ๆตั้งแต่วันที่ผมเกิดการเกิดกลางทุ่งนาเนี่ยมีกี่คนในโลกเนี่ย 8,000 ล้านคนนะใช่มั้ยครับอย่างนี้มันก็ต่างกับมนุษย์กันเยอะแยะอยู่แล้วถ้าผมพูดชนิดท่านก็ไม่เห็นกับตาใช่มั้ยครับวันแรกผมยังไม่เชื่อแม่ผมเลยนะเพราะแม่ผมก็จะหยุดหายใจอ่ะผมก็คิดว่าท่านละเมอธรรมดานี่เองคนจะตายอ่ะที่ไหนได้มันไม่ใช่เขาพูดตั้ง2ครั้ง3ครั้งจึงถูกคิดโอ้นี่มันแม่เราก็จะมาโกหกเราไปทำไมวะก็ไม่คิดกลับเรื่องเองใช่ไหมครับก็เขาจะตายไปแล้วก็จะมาโกหกใครมันไปเจอกับคำเดี๋ยวนะศาลเขาตัดสินพิพากษาคดีของอังกฤษเขาพอดีผมเคยได้อ่านเศษกระดาษอยู่หน่อยเดียวนะฮะอ่านหนังสือพิมพ์นะครับผมทำหนังสือพิมพ์มาตั้งแต่ปี17นะครับไม่รู้ว่าอ่านหนังสือเรื่องหามันปี17นะครับเขียนหนังสือชาวบ้านก็อ่านตั้งปี17นะครับบอกให้ทราบไว้ในการอ่านหนังสือเนี่ยโอเคนะเจออะไรก็อ่านหมดแหละก็จำความว่าถ้าจะถามเอาความจริงกับมนุษย์ย้ำถ้าจะถามเอาความจริงกับมนุษย์ให้ถามเอาก่อนที่กำลังจะตายโอเคไหมมนุษย์ทุกคนมีความลับทุกคนจำไว้เลยครับลุงออกก็มีความลับมีทุกคนแน่นอนต้องมีความลับมันเป็นความลับเฉพาะตัวเฉพาะตนนะครับนะมันไม่สามารถบอกใครได้คำว่าความลับที่ว่านั้นแต่ถ้าหากว่าเรามารู้จักตัวเองเนี่ยมันจะไม่มีความลับอะไรเลยนี่เฉพาะตัวเราเองตัวเราเองรู้ตัวเราเองโอเคไหมโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์จะไม่มีความลับอะไรเลยฟังให้ดีนะฮะทุกคนจะมีความลับทั้งหมดทุกคนในโลกนี้ 8,000 ล้านคนแต่การที่จะรู้ว่าตัวเองมีไม่มีความลับเลยก็มีต้องรู้ตัวเองจนหมดตัวเองที่ว่าเมื่อกี้นี้จึงจะไม่มีความลับเลยครับยกเว้นของลับความลับไม่มีแน่ๆโอเคไหมครับพอเข้าใจนะภาษาผมมันค่อยๆจะล้อไปล้อมาเหมือนกันนะถ้าหากว่าไม่เข้าใจภาษาลุงก็เฮ้ยมันตลกหน้าจอเปล่าเนี่ยเฮ้ยตลกในจอเปล่าเนี่ยตลกสระแอร์ดอเปล่านี่ทำนองเนี่ยครับเข้าไหม อะไรทำนองนั้นนะครับโอเคนะขอให้เดี๋ยวเร่งครับเพราะว่าคุณณัฐเดชนะครับถ้าถามมาชนิดแปลว่าเป็นคนที่เร่งตัวเองอย่าเร่งถ้าเร่งปุ๊บมันจะกลายเป็นสำนวนนะกระต่ายกระเต่าอ่ะนั่นนะมันจะไปเพียงพั้มในบ้านปลายในระยะยาวครับอย่าเร่งตราบใดมีลมหายใจอยู่ค่อยๆนะประกาศไปทีน้อยสองน้อยนะครับหมายความว่ารอเกิดรอบหน้าใช่ไหมเป็นธรรมนัตตัวก็ถ้าหากว่าชาตินี้ยังขาดการรู้ตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเองนะครับมันก็ต้องเกิดอีกครั้งหรือว่าครั้งต่อๆไปชาติสุดท้ายตั้งเป้าสิครับขอเป็นชาติสุดท้ายอีกกี่ปีเราจะตายถ้าถามยายุทธหน่อยได้ไหมครับคุณธนเดชคุณนัทธเดชโทษทีถามยายุทธได้ไหมถ้าอายุแค่30-40โอ้ยอีกนานผมมัน75แล้วสิ่งที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยผมรู้ตัวเองมาตั้งแต่อายุ50ปีเต็มโอเคไหมครับบอกให้ทราบไว้อายุผม50ปีเต็มที่ผมรู้ตรงนี้มาโอเคไหม50 60 70 25ปีพอดีโอเคไหมครับ
ผมไปรู้เมื่ออายุผม50ปีเต็มใช่ไหมท่านอายุสระตอนนี้ผมบอกวิธีการเทียบนะครับนะค่อยๆจิตตามไปทีละน้อยสองน้อยแล้วไปเกิดกลางธรรมชาติแบบลุงเท่านั้นใช่ไหมครับเนี่ยไปนู่นนะจะยาวเกินไปประมาณอาทิตย์ตอบมา 2-3 คำถามนั่นนะเก็ตไหมล่ะถ้าไม่เก็ตก็ถามอย่าว่าล้ำถามล้ำถามล้ำล้ำไปเรื่อยเนี่ยไปสุดท้ายจะไม่ได้อะไรนะเนี่ยเพราะผมเริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วนะเริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วนะคุณณัฐเดชนะครับเพราะว่าหลังจากที่ถามทำไงถึงจะเห็นตัวเองจมูกตัวตนของเราเองงับอากาศแค่รู้สึกถึงตัวเองแต่ยังไม่รู้จักตัวเองว่าต้องทำอะไรต้องการอะไรในชีวิตส่วนตัวแค่อยากจะรู้จักตัวเองจริงๆนะตัวเองก็บอกแล้วว่าส่วนตัวเองคุณณัฐเดชก็อยากจะรู้จักตัวเองจริงๆก็ต้องทำตามคำบอกเป็นขั้นเดียวต่อนะครับเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าถ้าผมดูหลายๆช็อตนี่นะครับต่อเนื่องกันมานะครับเช่นความว่างสมมาตรที่สุดไม่ใช่ครับผมใช้วัตถุนะฮะวัตถุใดนะครับต้องเป็นวัตถุไม่ใช่ความว่างนะครับนี่นะค่าคงที่ก็ว่าได้นะครับเป็นวันนั่นน่ะผมใช้ว่าวัตถุใดแปลว่าจับต้องได้นะครับจับต้องได้เอามาใส่ปากกลืนได้ก็แล้วกันโอเคนะว่าลองถามดูก่อนครับอย่าเพิ่งเอาคำตอบจากผมเลยเอาไว้คิดหน่อยฮะเอาไว้คิดหน่อยอย่าไปรู้ปุ๊บทันทีมันไม่ได้คิดมันก็เหมือนกับไม่ได้เราดินสอนะครับต้องการให้คิดเพราะว่าผมตอบได้แน่ๆผมเชื่อว่านว่ามีผมคนเดียวที่จะตอบตรงนี้ได้นะครับในแผ่นดินนี้ว่าไปหน่อยกล้ากันไว้ก่อนกล้าไว้ก่อนอย่ารับรู้เร็วแล้วก็คือถ้าเฉลยเร็วจนเกินไปบางทีมันไม่ได้คิดตอบมันไม่เราดินสอนะครับเราดินสอคือคำว่าคิดคำว่าคิดเนี่ยผมหมายความว่าเราดินสอนะครับโอเคนะตกลงคุณณัฐเดชนะฮะขออนุญาตทักทีนึงนะฮะสุดจะมากเกินไปหรือเปล่าที่ต้องถามนะครับจะกลายเป็นยุ่งเองนะสุดท้ายอ๋อ29อ๋อเพิ่ง29ปี แต่เหมือนคนใกล้ตายไม่มีพลังในตัวก็เอาตัวมาสิครับเอาตัวมาครับแล้วนี่อยากไปหาลุงไปคุยเหมือนกันครับโอเคยินดีนะยินดีหาจังหวะมาครับ29ปีคนรุ่นนี้เป็นคนที่มีความพิเศษนะอย่าลืมนะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37จะเป็นคนที่มีความพิเศษนะครับก็แปลว่าอยากรู้เนี่ยคือความอยากรู้เป็นคุณสมบัติสิ่งหนึ่งนะครับคำว่าอยากรู้เป็นคุณสมบัติสิ่งหนึ่งในตัวเองนะครับจำนะครับอยากรู้สนใจใฝ่รู้สนใจแล้วต้องใฝ่รู้ให้ลึกนะครับใฝ่รู้โอเคนะเวลาใฝ่รู้ก็โอเคเข้าใจตามนี้แล้วเนาะโอเคกลับมายัง YouTube ที่นี่ครับก็ยินดีครับท่านอยู่เฟซนะฮะมาถึง YouTube เนาะอ่ะว่าไง YouTube คลิกความที่หงายสิหงายเร็วๆหงายเออหงายแล้วกว่าจะหงายได้มันตะแคงอยู่ตะแคงไว้แล้วพี่โอเคพักหายอยุธยาฝนตกโอเคใช้ได้ครับนครพนมช่วงนี้ฝนตกทุกวันโอเคดีครับรถตุกๆมีลมแรงมาก2วันแล้วจากบางโพโอเคครับดีเอาล่ะลุงคิดว่าวันที่1ฝนจะตกไหมครับจะเตรียมปลูกต้นไม้ ก็ให้มันตกมาตามจังหวะจากโคนมันนั่นนะครับนะบ่นเยอะๆตกมาแล้วนายฝนไม่ตกแล้วบ่อต้องงอกนะเยอะ
บอกรู้จัดการนะแค่นั้นก็จบเลยไอ้พระพิรุณอยู่ไหนเอาฝนตกมาแล้วหน่อยถ้าหากว่าพระพิรุณไม่ทำงานน่ะเดี๋ยวลุงหอกกระโดดขึ้นไปโดนลุงหอกนะวะโดนสามสหายลุงหอกโอเคไหมโดนสามสหายเล่นงานนะทำไมบิ๊กแบงต้องดังอยู่อุ้ยทำไมบิ๊กแบงต้องดังอยู่แตกดูดทำไมไม่สลายเป็นธาตุบริสุทธิ์จะได้ไม่ต้องมาเกิดอีกครับมันก็เป็นเช่นนั้นแหละโอเคไหมตอบงี้กระบวนทุกตอบไหมมันเป็นเช่นนั้นแหละเป็นธรรมชาติของมันเป็นเช่นนั้นแหละโอเคไหมน่าจะตอบว่ามันเป็นงั้นนั้นแหละเป็นธรรมชาติเป็นงั้นนั้นแหละมันเป็นเช่นนั้นแหละเป็นเช่นนั้นแหละเนี่ยพยายามพูดแล้วก็ทิ้งไปมันเป็นเช่นนั้นแหละโอเคไหมครับก็ขอเข้าใจตามความรู้สึกที่ว่านี่มันเป็นเช่นนั้นแหละโอเคนะบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในธาตุตรงนั้นแหละครับมันเกิดมามันบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่กลางซะเลยใช่ไหมครับแล้วก็บริสุทธิ์มันก็ห้อมล้อมอยู่ด้วยนะครับโอเคนะลุงครับการเห็นความตายของตัวเองเป็นอาจินถือว่าเป็นมรณานุสติได้ไหมครับเพราะพักหลังๆผมมีอารมณ์ลักษณะนี้บ่อยๆครับและหากจะเพิ่มเติมตรงนี้ควรทำอย่างไรต่อครับแต่ไม่ได้เป็นคนอ่อนแอนะดีมากครับง่ายๆตามดูตามรู้ใช้คำว่าตายจริงเมื่อไหร่ก็ยินดีโอเคไหมมันเป็นความตายนะเมื่อไหร่นะจะตายจริงๆอ่ะ okay. อย่าลืมมีสมบัติแล้วก็โอนให้ใครต่อใครไว้นะไปฝากแบงค์เอาไว้แล้วบอกคนอื่นก็นะไม่งั้นแบงค์ไปกินหมดนะให้ดูไว้อย่าให้เป็นความลับนะครับถ้าใครก็ตามที่พอจะรู้ว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรอกอย่าลืมไอ้ฝากแบงค์เอาไว้นั่นนะมันก็เป็นของแบงค์หมดนะทุกวันนี้ง่ายๆเลยเพียงแค่เดี๋ยวนะ ATM หล่นหายนะครับฟังให้ดีนะครับหล่นหายหรือบัตร ATM มันใช้ไม่ได้เวลาสอดเข้าไปในเครื่อง ATM ปุ๊บมันกินเลยมันกินเลยหายไปในเครื่องเลยโอเคไหมครับคนอื่นไปทำแทนไม่ได้นะต้องให้เจ้าตัวถ้าหากว่าเจ้าตัวอยู่ต่างประเทศทีเนี่ยจบข่าวเลยไปตายต่างประเทศจบข่าวเลยเงินนั่นเป็นของแบงค์หมดจำครับเลยต้องจำนะเป็นอุทาหรณ์อย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นมีเงินเอาไว้แล้วก็ฝากใครที่ไว้ใจมากที่สุดนั่นแหละครับในโลกนี้มันต้องมีคนที่ไว้ใจมากที่สุดอยู่คนหนึ่งให้ได้นะครับนะต้องให้มีนะฮะมีฉะนั้นหายนะหายหมดเกลี้ยงเลยนะครับไม่มีเหลือนะแบงค์เอาไปกินหมดโอเคคุณสุรวิทย์ตามรู้กันแล้วกันเนาะสรุปแล้วครับจิตบริสุทธิ์คือคิดดีทำดีใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับคิดดีคือใจทำดีคือการกระทำด้วยมือคิดดีคือใจใจนี่คือความนึกความคิดคิดดีคิดไม่ดีก็คือเรื่องใจโอเคไหมทำดีทำไม่ดีคือเรื่องของกายนะกายกับใจอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่จิตนะครับจิตบริสุทธิ์มันไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรคือทำเองมันจะรู้เองครับตรงนี้แล้วก็ใช้ภาษาสื่อสารกันนะครับมันจะรู้เองโอ้ยขอหน่อยได้ไหมครับขอหน่อยเดี๋ยวเพิ่งหรือจะเอาเลยเดี๋ยวได้แป๊บเดียวลุงหอคิดว่า
เอเรีย5 51มันน่าจะมีความลับอะไรไหมโอ้ถามนั้นเชียวละโหไปถามเอเรีย51เชียวละอเมริกาอเมริกากลางนั่นน่ะอยู่รัฐเนวาร่านะครับทะเลทรายนั่นน่ะอยู่รัฐนั้นนะครับบอกให้กระดาษเอเรีย51เสียงของลุงออกก็มีพลังงานบริสุทธิ์ออกมาผู้ที่ฟังอยู่สามารถรับพลังงานบริสุทธิ์ด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าเสียงผมเนี่ยย้ำเสียงคือพลังงานจำเป็นดีครับเป็นวิชาที่เรียนหนังสือกันมานะเสียงกลองเนี่ยเสียงฉิ่งเสียงซอโอเคไหมเสียงดนตรีทั้งหมดเสียงทั้งหมดแม้กระทั่งเสียงลมพัดใบไม้เนี่ยเป็นพลังงานหมดลมพัดคือพลังงานหมดส่วนรู้คือเสียงคือพลังงานเสียงลุงออกมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงลุงออกมันตรงนี้เพราะว่าผมพูดเรื่องพลังงานเสมอนะครับก็คือตรงนี้เองที่มันไม่เหมือนใครคือตรงนี้เองลุงออกจะไม่เหมือนใครคือตรงนี้เองแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครเหมือนนะโอเคไหมเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครเหมือนไม่ได้ห้ามใครเหมือนนะไม่น่าจะมีใครเหมือนโอเคนะทุกคนมีพลังงานบริสุทธิ์แต่ระดับมันต่างกันนะโอเคไหมความเข้มข้นมันต่างกันต้องยอมรับตรงนั้นให้ได้เหมือนกับความรู้เหมือนกันหรือหนังสือมาเล่มเดียวกันนะแต่ความรู้ในหนังสือเล่มมันต่างกันโอเคไหมครับพยายามจำในรูปแบบนี้มันจะได้เทียบเคียงได้โดยง่ายโอเคนะต่อไปไตเติ้ลมีอะไรชวนครับขอให้ทุกท่านดูจาก YouTube แล้วก็ Facebook ตอนนี้ถามว่าภาษาที่หลังฉากลุงงอกเนี่ยมันคมมันอ่านเข้าใจไหมอยากรู้ว่ามันคมชัดไหมสำหรับผู้ที่อยู่หน้าจอครับผมช่วยตอบรับการอ่านว่ามันคมไหมมันรู้เรื่องไหมครับโอเคช่วยอ่านนิดนึงครับข้างหลังหน้าจอเวลาเขาเปลี่ยนไปแบบไหนกำจัดโรคกู๊ดรักษาโรคโนกู๊ดไปเรื่อยเลยภาษาไปเรื่อยครับกำจัดอาการของโรคที่ถูกต้องเพราะเราไม่ยอมรับคำว่าโรคเรายอมรับแค่อาการใช่ไหมครับกำจัดอาการของโรคที่เขาว่าต้องมีคำว่าเขาว่าด้วยนะครับมันจะครบองค์ของมันครบความผักของภาษา โอเคครับไปเรื่อยๆของใช้ส่วนตัวของคนที่เป็นอรหันต์เช่นเสื้อผ้ามากับบุหรี่ทำไมถึงมีทำไมถึงมีกำลังงานบริสุทธิ์ตกค้างอยู่มากกว่าวัตถุอ๋อเขาด้วยกายวาจาเขาโทษด้วยกายเลยนะด้วยกายใจจิตของเขาครับมันก็เหมือนกับเป็นการได้ครับเขาจะมีของเขาเวลาเขาจะสูบเขาจะสูบโดยอะไรโดยสมาธิเคี้ยวเหมือนกันควายวัวควายเคี้ยวเอื้องกับคนเคี้ยวหมากก็จะไม่ต่างกันตามรูปแบบที่ว่านี้ครับของใช้ของผู้ที่เขาบรรลุธรรมมันจะมีประโยชน์หมดนะครับไม้จิ้มฟันก็มีประโยชน์นะเล็บพวกนี้มีประโยชน์หมดนะครับฟันเฟินจะมีประโยชน์หมดจำนะครับเรื่องนี้น่าจำเป็นภาษาน่าจำครับมันยากตรงที่บอกว่าใครคืออรหันต์เนี่ยมันยากตรงนั้นมันยากตรงนั้นมันไม่รู้ ไม่รู้ก็อ่ะเกจิอาจารย์ก็ว่ากันแล้วโอเคนะมันก็ไม่เสียหายแต่ประการใดชื่อเทพต่างๆเช่นพระพิฆเนศพระศิวะพระพิรุณคนรุ่นเก่าเขาตั้งขึ้นมาเรียกแทนสิ่งโน้นสิ่งนี้ใช่ไหมครับแท้จริงแล้วมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปไม่มีร่างใช่ไหมครับแต่คนไม่เข้าใจก็ไปกราบไหว้บูชาโอเคถูกต้องครับผมใช้ว่าถูกต้องนะไม่มีตัวไม่มีตนแต่สิ่งนี้มันจะรู้โดยวาระจิตนะมันจะเป็นไตเติ้ลแมนเขาพูดเสมอนะครับว่าสภาพคือถ้าเรามองเห็นสิ่งเห็นเนี่ยเห็นด้วยตาสภาพนะจับต้องด้วยมือนี่คือสภาพโอเคไหมเดินชนด้วยตัวนี่คือสภาพ
ก็คือสิ่งแวดล้อมที่อยู่สามารถจับต้องได้มองเห็นได้จับต้องได้โอเคไหมเนี่ยเรียกว่าสภาพผ่านอายตนะ5แต่อีกคำนึงคือสภาวะมันอยู่ภายในภายในเนี่ยเราจะรู้ศักยภาพภายในของเราเองอย่างเช่นถ้าบอกว่าพระพิฆเนศเนี่ยโอเคก็จะเห็นในบริบทของภายในพระศิวะพระอุมาพระพรหมพระอินอะไรที่เขาว่ามันอยู่ภายในมันตัวนี้จะรู้ได้โดยจิตเป็นศักยภาพของจิตหรือสมาธิจิตจะไปเห็นสภาวะคำว่าสภาวะนี้ในทางพุทธศาสนาจะเรียกว่าบุคลาธิฐานนะครับพระพุทธเจ้าสอนธรรมะจากพระองค์เองนะมีสองกรอบอ้างอิงหนึ่งก็คือเรื่องของบุคลาธิฐานสองคือธรรมาธิฐานนะแน่นอนนะฮะพระองค์พอเวลาตั้งตนสอนเรื่องของต้องสอนสาวกตัวนี้นะถ้าหากว่าเป็นการสอนปุถุชนทั่วไปก็คือเรื่องราวของปัจจัย4ของอยู่ของกินของใช้อาหารเครื่องนุ่งห่มอะไรล่ะที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคปัจจัย4ใช่ไหมครับถ้าสอนพวกนี้หรือว่าสอนพวกทำดีนี้ชั่วพวกศีลอะไรพวกนี้นะครับแต่โดยสภาวะของพระองค์แล้วเวลาจะสอนใครเนี่ยพระองค์จะสอนในเรื่องของบุคลาธิฐานที่บอกว่านั่งกรรมฐงกรรมฐานนั่นแหละคือให้รู้ภายในใช่ไหมครับเหนี่ยวนำให้รู้ภายในให้แต่ละคนได้เห็นนู่นนี่นั่นเหมือนกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ว่าได้นะครับหลวงพ่อลิงดำท่านใช้มโนมยิทธิแนวทางมโนคือความคิดนึกคิดนี่ก็คือเรื่องของบุคลาธิฐานจำนะครับคือจิตเนี่ยมันถึงจุดมันนึกเห็นได้จริงๆครับบุคลาธิฐานก็ต้องการเห็นบุคคลก็อธิฐานก็แปลว่านึกก็คือมโนแน่นอนฮะต้องพัฒนาจิตได้ในระดับที่มันได้นะครับถ้าพัฒนาจิตไม่ได้มันก็ไม่ได้นึกให้ตายไงไม่ได้หรอกครับถ้าหลับตาอยู่กลางความมืดมืดอยู่ไม่มีทางได้ให้ตายไงก็ไม่ได้ตายกันอีกร้อยชาติเกิดอีกก็ไม่มีทางได้ถ้าหากว่าหลับตายังเห็นเป็นความมืดอยู่เห็นไหมเพราะนั้นมันต้องเห็นเป็นความสว่างขึ้นมาเป็นรำไรซะก่อนนะครับอย่างน้อยที่สุดความสว่างในความมืดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เฉลี่ยให้ได้นะ 25% อย่างเงี้ยจึงจะอธิษฐานเห็นนึกเห็นเป็นบุคคลเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นแน่นอนนะครับกรณีอย่างนี้เรียกว่าบุคลาธิฐานโอเคไหมทีนี้ต่อไปก็เกินกว่าบุคลาธิฐานก็คือธรรมาธิฐานธรรมาธิฐานมันอธิบายเงี้ยธรรมาธิฐานก็อธิษฐานในเรื่องของพระธรรมอย่างเงี้ยจึงมีคำว่าพระพุทธพระธรรมคือมันอธิษฐานขั้นต่อไปนะบุคคลที่จะอธิษฐานขั้นทำอธิษฐานได้นะฮะบอกไว้เลยครับต้องพัฒนาตนถึงขั้นนู้นน่ะอรูปพรหมนั่นครับนี่แหละครับอรูปพรหมมันต้องระดับโสดาบันอนาคามีนะครับไปดูเออนะโสดาบันก็อธิษฐานเห็นแล้วสกิทาคาเนี่ยจะอธิษฐานเห็นพวกเนี้ยเห็นพวกเทพพวกพรหมนี่แหละครับโอเคไหมโสดาบันเนี่ยนึกเห็นหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายแง่แง่ก้อนหินนู่นนี่นั่นเห็นแน่นอนนะครับนั่นเรียกว่าบุคคลอธิษฐานโอเคนะครับถ้าสูงกว่านั้นคือไปถึงสกิทาคามีก็จะอธิษฐานเห็นอะไรที่บอกว่าศิวะอุมาพิฆเนศนางฟ้าเทวดามันเลยมาแล้วพวกนี้ไหนเห็น
กลุ่มเทพกลุ่มพรหมทั้งหมดจะเรียกว่าเทพองค์ไหนยังไงจะเทพฟ้าร้องฟ้าผ่าเห็นหมดแหละแต่ถ้าหากว่าเป็นพัฒนาไปถึงอรูปพรหมก็คือเรื่องของในระดับพระอนาคามีตรงนี้ไม่เห็นพวกนี้แล้วครับมันจะเห็นเรื่องของ energy ตัวเนี้ยพลังงานพลังงานของจิตเห็นเป็นฝุ่นเป็นผงเป็น abstract ไปเป็นโอ้โหมันจะไปเห็นตรงนั้นนะคือกลุ่มธรรมาธิฐานทีนี้พอไปรับสุดปุ๊บก็เจอพระธรรมเป๊ะเชื่อเจ้าชาจิตบริสุทธิ์ก็คือพระธรรมหวังว่าคงจะชัดเจนนะเนี่ยผมก็ให้แนวทางอย่างนี้เอาไว้นะก็ทำไปนั่นก็จะเจอเองประมาณนี้ครับให้แนวทางเอาไว้มันถึงเวลาจะต้องให้รู้กับสิ่งเหล่านี้ค่อยๆทำครับนะอย่าเร่งเพราะเร่งไงก็ไม่ได้อยากได้จะไม่ได้อยากเห็นจะไม่เห็นอยากเป็นจำเป็นมีคำว่าอยากก็คือตัณหาใช่ไหมครับมันมีตัณหาแต่ไม่มีทางได้เลยมันได้แบบป๊อกแป๊กแบบไม่ได้สนใจใจดีประกอบอาชีพตามปกตินู่นนี่ไปเงี้ยมันเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้ต้องใช้หลักนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้เป็นคำพูดของสมเด็จโตนะเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้โอเคไหมครับงั้นต้องรู้จักคำว่าบุญมันคืออะไรก็พยายามจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาไอ้ทำบุญทำทานปกติธรรมดาเนี่ยครับมันก็ตายเต้าไปทำทานจะได้บุญทำบุญยิ่งได้บุญเนี่ยต้องรู้จักว่าเนื้อนาบุญด้วยนะครับไม่ใช่อยากได้สารพัดแต่บุญไม่เคยทำเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะผมว่าใช่นะมันไม่ได้นะอย่าเป็นฝืนมันไปด้วยกันนี่สิครับมันต้องไปด้วยกันด้วยที่ว่าอยากได้แต่ไม่เคยทำบุญเลยเอานะฝากไว้ให้คิดทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนแล้วจะได้บุญเห็นไหมทำบุญทำให้มันถูกที่ถูกคนแล้วจะได้บุญทำทานก็ได้บุญทำทานคือเรามีวัตถุสิ่งของนะเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรต่างๆเช่าข้าวของเนี่ยครับให้กับบุคคลที่เขาต่ำต้อยด้วยโอกาสกว่าเราเราเรียกว่าทำทานแล้วจะได้บุญเห็นไหมโยนข้าวให้หมากินทำทานนะได้บุญโยนอาหารให้ปลากินเงี้ยทำทานจะได้บุญเห็นไหมครับเรียกว่าทานจะได้บุญนะครับทำบุญยิ่งได้บุญทำบุญให้ถูกที่ก็ต้องทำกับคนที่เขามีบุญมันยิ่งจะได้บุญไอ้บุญนี่แหละครับคนไม่เข้าใจก็มีคนเอานรกมาขู่เอาบุญมาขายบุญคือสวรรค์เอาบุญมาขายแต่บุญไม่รู้ว่าใครซื้อบุญผมไม่เคยซื้อบุญนะเพราะนั้นรู้จักลุงออกอย่าบ้าบุญอย่าเมาบุญอย่าหลงบุญและอย่าซื้อบุญนี่รู้จักลุงออกอย่าเมาบุญอย่าบ้าบุญอย่าหลงบุญและอย่าซื้อบุญจำไว้เลยครับรู้จักลุงออกต้องยืนให้อยู่ตรงนี้แต่สุดท้ายก็ทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนนะครับแล้วจะได้บุญใช่ไหมโอเคมันเหมือนลิ้นลุงออกมันเหมือนกับไปมามันกลับพวกกับข้างไปคนไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจอยู่ดีครับเอาฮะก็พยายามหลอมเหลาไปเรื่อยสักวันมันต้องเข้าใจนะมันถูกล็อกมันเองหรอครับนะสักวันหนึ่งนะครับโอเคนะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนะชื่อเทพต่างๆเช่นพระพิฆเนศคนรุ่นเก่าเขาตั้งชื่อขึ้นมาเรียกว่าผมตอบไปแล้วเมื่อกี้นี้ ที่จริงแล้วมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างถูกต้องครับนะมันเห็นภายในเนี่ยจะจับมาให้ดูเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้แล้วก็เห็นแค่ภาพแค่รูปปั้นคนก็เขาจำลองตรงนั้นนะที่เขาเห็นมาเขียนเป็นรูปปั้นอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมครับเอาไว้กราบไหว้บูชาคนที่สนใจฝันนั้นก็คือได้แต่ของผมกราบได้หมดแหละถ้าผมจะกราบผมบูชาได้หมดแหละถ้าผมจะบูชาแต่จำเป็นไหมหลวงออกสรุปหลวงออกไม่จำเป็นทำได้หมดกราบมาคิดได้ยังไงไม่มีปัญหาเนี่ยจำเป็นต้องปะทำไหมไม่จำเป็นก็ไม่ทำเนี่ยก็แปลว่าเข้าหมู่กาก็เป็นกาคนเขากราบพระพิฆเนศเราเดินดุยๆไปก็ต้องกราบตามบรรยากาศหนึ่งพูดถึงอีเดียนครั้งหนึ่งนะครับก็มีท่านพระมหาดร.ธันทองที่พูดตอนต้นนะครับนะท่านก็พาไปวัดฮินดู
ฟังให้ดีนะผมเป็นคนที่ประหลาดมากนะให้ดูไว้นะมันก็มีอะไรลอยมาในท้องฟ้านึกซะว่าขนนกจะคิดมากแต่ไม่ใช่ขนนกแน่นอนนะครับผมก็วิ่งเอามือเข้าไปลองเลยครับลองเลยในบริเวณนั้นนะไปลองรับพอลองรับผมทำอะไรนะผมก็เข้าไปข้างในที่เขาบูชากันเนี่ยก็บูชาอะไรบูชาโยเนรู้จักโยนีไหมรู้จักโยนีไหมเนี่ยรู้จักศิวลึงไหมครับก็บูชาโยนีกับศิวลึงต้องอธิบายไหมโยนีอ่ะนะเพศแม่จะรู้ดีโยนีเนี่ยโอเคไหมศิวลึงเพศพ่อจะรู้ดีเขาจะบูชาโยนีกับศิวลึงผมก็เอาสิ่งนั้นนะครับแล้วไปแค่นั้นผมจะรู้ว่าผมจะรู้สภาพว่าหนึ่งคือพระพรหมนั่นเองครับใช่ไหมผมก็ไปวางที่เขาบูชากันนั่นแหละผมจะมาทำไม ใช่ไหมก็รับอยู่แค่นั้นอดีตกับพระมาทำไมไม่จำเป็นหรอกเนี่ยนี่คือความประหลาดอีกอันหนึ่งความประหลาดอันหนึ่งนะตอนที่ไปบ้านนางสุชาดา กิ่งไม้กิ่งโพเนี่ยผู้คนก็อยู่ใต้ต้นโพมันจะมีเนินดินอยู่นะสูงประมาณสัก3เมตรได้มั้งเนินขึ้นไปหน่อยข้างบนก็มีที่เดินเล่นประมาณสัก20ตารางเมตรนะหรือกว่านั้นหน่อยนะเดินเล่นไปตรงกลางก็มีต้นโพต้นนึงไม่รู้ตายไปยังไม่รู้อยู่ๆกิ่งโพก็หักมันก็ร่วงลงมาตามลมก็ไม่มีแล้วมั้งไม่มีหรอกลมมันลอยมาเห็นมันจะทิ่มหัวลุงออกคว้ามือรับก็จบเลยดิไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้ก็แค่นั้นเองในเรื่องนี้มันนี่คือความประหลาดของมันในส่วนตัวนะแต่ตอนหลังอ๋อก็รับไว้รับไว้ตอนหลังถึงได้รู้ว่าอะไรคืออะไรเพราะยุคสมัยนั้นมันไม่รู้คือมันไม่รู้ว่าอะไรเข้าใจไหมครับว่ามันก่อนปีอะไรปี37ที่ว่าก่อนปี37มันก็เลยไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ถ้าหลัง37มาแล้วเนี่ยรู้แล้วทีเนี้ยรู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเป็นอย่างนี้ครับโอเคนะเอาล่ะลูกน้องครับจริงหรือเปล่าครับพวกพรามอินเดียใช้กัญชากันเพื่อเข้าถึงพลังธรรมชาติกันมาก่อนพุทธกาลพวกพรามใช้กัญชาในการฝึกจิตให้แข็งแกร่งจริงไหมครับผมไม่ทราบครับตรงนี้ไม่ทราบนะครับอย่างนี้ไม่ทราบเอาทีนี้เนี่ยพืชทุกต้นเป็นยาลุงออกอากาศเป็นยาจำเลยเป็นภาษาต้องจำอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยานะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลาปลาแดกปลาร้าปลาเจ่ากะปิกะปิเป็นยาหมดจำตรงนี้โอเคไหมก็เรื่องราวธรรมชาติเป็นยามนี่ภาษาต้องจำส่วนที่มันเป็นพิษทีเนี้ยเขาว่ายาวงเล็บเคมีนั่นคือพิษเพราะฉะนั้นใครอยากจะกินพิษก็ไปกินยาเคมีก็แค่นั้นนะครับง่ายๆเลยใครอยากตายเร็วไปกินยาเคมีตายเร็วแน่ๆผมพูดงี้ผมไม่เกรงใจใครอยู่แล้วนะใครอยากตายเร็วนะไปกินยาเคมีบอกให้ทราบไว้นะวันนี้ก็มีคนหนึ่งอายุ70กว่าจะ80หรือมั้งไม่รุ่นตอนปลายไปผ่าท้องมาไปผ่าก้อนหนึ่งเริ่มเทิมแพทย์ก็บอกว่าเป็นมะเร็ง ผ่าไปประมาณอาทิตย์หน้าหรือไงเนี่ยจะเข้าคอร์สไปใช้เคมีเขาบอกไม่ใช้ไม่กินเคมีผมถามเขาว่ามีอะไรเจ็บปวดหรือเปล่าตอนนี้บอกว่าเจ็บปวดคอยดูนะมันจะหายปวดผมก็ไม่ได้ทำท้องเลยดูคลิปวันนี้สิครับก็หายปวดไม่ต้องไปแตะท้องแตะไส้เลย ก็แปลกเลยอ้าวก็ของมันแปลกเออไม่งั้นจะเรียกว่าสองมือเปล่ารักษามนุษย์สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจโอเคนะเพราะจึงพยายามอยากจะให้เข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เท่าที่จะทำได้นะครับอย่าลืมอย่าเอาผิดอย่าถูกครับ
ยังมาจับผิดจับถูกเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้อะไรหรอกนะครับจิตศาสตร์รักษามนุษย์งับอากาศรักษาตัวเราอย่าเชื่ออย่าโง่ตัวหนังสืออักษรใหญ่ดีค่ะมองเห็นง่ายอ่านได้เข้าใจง่ายค่ะโอเคครับชัดเจนดีค่ะโอเคครับเขารายงานมาแล้วนะที่บอกไปเมื่อกี้นี้ครับที่ถามไปเขารายงานมาเรียบร้อยโอเค thank you very much สำหรับท่านที่เนี่ยต้องช่วยกันอย่างนี้ครับชัดไม่ชัดต้องช่วยกันหมุนติ้วติ้วดูลุงออกไม่ได้เน็ตมันอ่อนไปหรือเปล่าเน็ตในมือของท่านมันอ่อนมากที่ผมมันร้อยแม็กนะฮะทางฝ่ายผมเนี่ยมันร้อยนะร้อยแม็กนะครับค่าเน็ตเดือนละพันกว่าพันเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วครับโอเคนะส่วนคำว่าพราหมณ์อินเดียใช้กัญชากันอันนั้นไม่สามารถตอบได้นะครับจริงๆพืชมันเป็นยาหมดอย่าไปคิดมากไอ้ที่เขาบอกว่าเป็นพิษมันเป็นผลประโยชน์โอเคไหมครับผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับเถียงกันเรื่องผลประโยชน์หมดโอเคนะเราไม่มีผลประโยชน์กับใครแล้วก็พูดจาอย่างที่ได้ยินเนี่ยครับโอเคจบนะไม่มีใครเพิ่มเติมนะโอ้โหสี่ทุ่มแล้วนี่โอ้โหใช้เวลา2ชั่วโมงเต็มๆก็โอเคนะบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้อย่าลืมนะวิถีชีวิตดำรงต่อดำเนินต่อหมายความถึงอาชีพนะครับใครมีอาชีพแล้วก็ทำต่อไปสิ่งที่ต้องให้ตระหนักซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานยึดหลักเลยครับแล้วรับรองว่าถ้าฟังจากผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าใครทำงานค้าขายทำอะไรก็ตามทีนะขอให้ยึดหลักซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานรับรองว่าพอกินพอใช้แน่นอนดีไม่ดีเหลือกินเหลือใช้ต่างหากและดีไม่ดีเหลือขอเหลือพอด้วยและขอให้เป็นเช่นนั้นเนาะเอาล่ะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ดูแลกันแหละกันปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรรวมทั้งบ้านเมืองเราด้วยนะครับเป็นหูเป็นตาให้กับทั้งราชการฝ่ายความมั่นคงฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารถือเป็นหลักครับถือว่าเป็นให้เป็นสำนึกอย่าทำหูตาไปไร่ขณะเดียวกันทางด้านฝ่ายความมั่นคงก็ขออนุญาตนิดนึงเถอะอย่าไปการแกล้งผู้คนเขาเพราะว่าคนก็จะทำดีก็เลยกลายเป็นทำไม่ดีมันมีประวัติกันมาเยอะแยะเรื่องนี้ต้องขอร้องกันมากๆครับถ้าหากว่าคนเราไม่มีคุณธรรมตรงนี้เอาไว้มันอยู่ด้วยกันสังคมไม่ได้สุดท้ายแล้วมันจะไปตกถึงลูกถึงหลานท่านทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเผื่อแผ่แบ่งปันไปยังลูกหลานความคิดอย่างนี้ไว้เผื่อลูกหลานเขาจะได้ดูแลกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากจะเห็นโดยส่วนตัวเราก็ไม่อยากจะเห็นใครตกกันใครตีกันใครต่อยกันใช่ไหมฮะเพราะว่าบ้านเมืองเรามันเห็นมาแล้วมันมากต่อมากแล้วมันเกินพอแล้วประมาณนั้นก็กลับขั้วความคิดใหม่ซะทำแล้วก็เผื่อคนรุ่นน้องรุ่นหลานถือตัวต่อไปรุ่นเราเนี่ยเป็นรุ่นตัวอย่างของคนอื่นๆเขานะครับส่วนรุ่นก่อนเราอีกไม่หน่อยเขาก็จะตายหงจะหาใจกระเทียมเขาเองหรอกโอเคไหมครับต้องคิดอย่างนั้นให้ได้มันจะดีช่วงเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเราต้องคิดอย่างนั้นให้ได้อีกหน่อยมันก็ตายหมดหรอกหมดโคตรมันเองหรอกโอเคไหมไม่ดีสามสหายเขาจัดการเองโอเคนะดีสามสายก็จะช่วยอุ้มชูเองจบไหมจึงมีพญานาคพญาช้างเผือกพญาคุดเขาจะทำงานเขาเองโอเคนะเอวังมีแต่กับตอนนี้สาธุไม่ใช่สิจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศสามสายเขาดูแลอยู่โอเคไหมครับก็ขอให้รับความปลอดภัยในบรรยากาศเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very much จบข่าวครับผม